มาแล้วนะมาแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคืนพุทธมุ่นพระห่มนะครับคืนที่พี่เม้นครับปิดเสียงหน่อยครับปิดได้ครับปิดลำโพงหน่อยปิดลำโพงหน่อยครับนะฮะคืนที่86 86แล้ว86แล้วว้าว86ไม่ได้มาเล่นๆนะครับ86พี่เป็นยังไงเลขนี้ก็ดีนะเลขดีกูชอบทุกครั้งเลยที่เวลาบางทีกูจะนั่งอยู่ตรงนู้นไงแล้วกูได้ยินในจอถามมึงอ่ะกูชอบทุกทีเวลามึงตอบเรื่องเลขเนี่ยใช่ยังไงมันดียังไงแล้วเนี่ยมีไหมมันเป็นหวยงวดที่แล้วไงเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงไหมจะงวดที่แล้วหรือแล้วเนี่ย86เลยงวดที่แล้ว81ฮะไม่รู้ก็ต้องมีสักงวดแหละที่คุณต้องตอบมันต้องมีสักงวดอ่ะก็ถือว่าเป็นเลขดีใช่เดี๋ยวเลขดีก็มี1ถึง99ก็ดีหมดอ่ะต่อไป3ตัวด้วยก็มาครับอีกเออนั่นแหละครับแล้วก็วันนี้พี่จอร์ดไปถ่ายงานพี่จอร์ดกำลังเดินทางกลับมาไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าอาจจะมาช่วงท้ายรายการนะครับคนอิสระก็ไปตามทางของเขาเขาไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะรายการคืนพุธมรดกฮะก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องสยองขวัญเรื่องมันจะเป็นเรื่องผีเรื่องคนเรื่องคนโลกจิตเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องสิ่งลับความเชื่ออะไรต่างๆครับผมมาเล่ามาแชร์ให้กันฟังในรูปแบบเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับผมเพื่อให้ใครเชื่อตามเราถูกต้องเราก็ไม่ได้เชื่อนะอยากให้ฟังกันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าจะไปงมงายหรืออะไรเงี้ยใช่วิจารณญาณแต่ละคนแต่ละท่านใช้ในการฟังนะจ๊ะครับผมมาวันนี้เป็นยังไงเรื่องราวมีประมาณเป็นวันนี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันก็จะไม่ค่อยเอามาเป็นหมวดแต่มันจะมีพวกเรื่องแปลกจะเยอะเรื่องแปลกจะเยอะคือจริงๆผมมีเรื่องหนึ่งแต่ผมจะเก็บไว้เล่าอาทิตย์หน้ารอจอร์ดอ่ะใช่รอต้องรอพี่จอร์ดเป็นเรื่องที่พี่อิสระรีเควสกันมาก็อีกแล้วไอ้เรื่องแต่เลยอาทิตย์ที่แล้วที่มันพูดอ่ะไอ้เรื่องพี่รีเควสเรื่องนี้คือเผอิญว่าจะเอามาวันนี้แต่แม่งไม่อยู่ไม่มาทุกรอบกูทำกรรมเพราะตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วตอนมันพูดอ่ะแล้วกูได้ยินปุ๊บกูไม่ได้บอกว่าอิดกูเห็นมึงรีเควสทีไรอาทิตย์ต่อมามึงไม่อยู่รีเควสหาป้าทุกรอบรีเควสทำไมต้องมานั่งหาเรื่องใหม่นั่นแหละครับแต่เพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องพวกมิสซิรี่หน่อยๆพวกเรื่องแปลกเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบผีอะไรอย่างนั้นแต่สยองนี่ก็จะเป็นอีกอรรถรสหนึ่งใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นมาลองคิดว่ามันน่าจะน่ากลัวดีไหนเปิดน้ำจิ้มมาด้วยเรื่องแรกหน่อยกูไม่ได้เข้ามานั่งฟังเองนี่นานมากแล้วนะเอาน้ำจิ้มเรื่องแรกเลยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกมันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี1980ปลายหนึ่งเก้าแปดศูนย์ตอนนั้นพี่เจงทุกคนก็น่าจะเกิดกันหมดแล้วอู้87เลยปลายเลยปลายใช่ไหมล่ะใช่ปลายประมาณพวกเราเกิดนะมันมีแก๊งยากุซ่าอ่ะญี่ปุ่นครับช่วงนั้นก็อย่าแก๊งยากุซ่าก็มีอิทธิพลจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอิทธิพลเพราะว่าจริงๆแล้วแก๊งยากุซ่าเนี่ยถามว่าทำไมประเทศเจริญแล้วถึงยังมีอยู่ผมว่าหลายๆคนน่าจะยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยแก๊งยากุซ่ามันเถื่อนมันดิบมันแบบว่าอาจจะมีการฆ่าคนลักพาตัวอะไรเงี้ยดูนอกกฎหมายนอกกฎหมายแต่ทำไมประเทศที่เขาเจริญแล้วไม่ปราบถึงไม่หมดอะไรเงี้ยถึงยังปราบปรามไม่ได้เพราะว่าพวกแก๊งยากุซ่านะครับมันเป็นกลุ่มคนที่เขาเลือกทำงานในสิ่งที่คนปกติทั่วไปไม่สามารถทำได้เข้าใจไหมยกตัวอย่างมันจำเป็นจะต้องมีจำคือมันจะมีงานหลายๆอย่างที่มันจำเป็นต้องมีเพราะว่าหนึ่งเลยคือญี่ปุ่นเขามีมาตรการกฎหมายครับก็คือสุนัขเร่ร่อนหมาจรจัดแมวจรจัดอย่างบ้านเราจะมีเทศกิจบ้านเรามีเทศกิจญี่ปุ่นทำไงรู้ป่ะเป็นไงญี่ปุ่นฆ่าทิ้งยากุซ่าญี่ปุ่นฆ่าทิ้งหนึ่งเลยก็คือถ้าเวลาร้านเวลาเขาเรียกว่าร้านขายสัตว์เพชช็อปขายหมาตัวหนึ่งไม่ออกเขาก็จะเอาไปให้ยากุซ่าฆ่าทิ้งเหรอใช่เพราะขายไม่ออกโอ้โหนี่เพิ่งรู้เหมือนกันเลยเดี๋ยวพอมานั่งคิดจริงๆก็ก็ถือว่าไปญี่ปุ่นไม่เคยเจอหมาข้างทางวะ มันน้อยอ่ะมันหรือมันแทบไม่มีไม่เห็นนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพวกสัตว์เลี้ยงพวกอะไรพวกนี้ที่ญี่ปุ่นเลยแพงมากแพงขั้นแพงมากๆเพราะว่ามันมีผลกระทบกับสังคมในหลายๆด้านใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าที่ไทยเราซื้อหมาจตุจักรหรือซื้อที่ไหนก็ได้ที่ฟาร์มก็ได้ราคาจะอยู่ประมาณพันไปหมื่นต้นต้นแล้วแต่พันหมื่นต้นต้นญี่ปุ่นจะคูณไปประมาณ10เท่า10เท่าเลยเหรอสมมติว่า
หมาพี่จอร์ดอีโก้ราคา 10,000 บาทสมมุตินะราคา 10,000 บาทถ้าคุณไปซื้อที่ญี่ปุ่นจะได้ประมาณราคาเกือบ 60,000 ถึง 100,000 บาทที่คุณจะต้องจ่ายอีโก้นะใช่โอ้เหี้ยขโมยไปขายดีกว่าวะโอ้ยเหี้ยแหมไอ้มาแล้วไอ้คุณที่รีเควสข้าแม่งทุกที่แหละที่จะเจริญอ่ะมึงมาเจอกูอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช่แต่มันก็นั่นแหละมันก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมทีนี้เขาก็เลยจะต้องมีแบบงานพวกเนี้ยอันนี้คืองานตัวอย่างนิดนึงคนปกติเขาไม่กล้าทำใช่ทำไม่ลงหรืออะไรบางอย่างใช่ใช่ใช่แล้วก็มันก็จะมีพวกงานแบบว่าเหมือนกับงานที่เกี่ยวกับเรื่องขยะบ้างเรื่องแล้วคุณซ่าเก็บขยะเหรอเออพวกแบบพวกขยะชำแหละขยะอะไรพวกนี้ก็จะมีแยกชิ้นส่วนก็จะก็จะมีพวกแบบว่าเอามารีไซเคิลบ้างอะไรที่มันสกปรกหน่อยนะอะไรพวกนี้แล้วก็พูดพออธิบายก็เพิ่งจะนึกภาพออกเหมือนกันเพราะตอนแรกก็คิดแล้วก็นึกว่ายามูซ่าก็แบบเก็บตังค์ละขายยาวะคือมันเก็บมันถ่ายเงินอะไรเงี้ยใช่คือมันมีเยอะแล้วอีกอย่างนึงเลยอันนี้คือวงการใหญ่ที่มันเป็นวงการยามูซ่าก็คือพวกโฮสต์คลับโฮสต์คลับหรือแคปคูระสาวนั่งดิ้งก็คือสาวนั่งดิ้งคือนี่ดีจังใช่พวกสาวนั่งดิ้งพวกโฮสต์คลับกับมันก็จะเป็นก็จะเป็นใช่เลยยากุซ่าเขาจะรันวงการเขาจะมีไอ้นี่คือมันเสร็จหมดแล้วทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วซึ่งถ้าสมมติว่าตำรวจเนี่ยไปปราบปรามพวกเนี้ยรายได้จะลดทันทีรายได้จังหวัดรายได้ประเทศจะลดสมมติว่าเหมือนกับที่แบบเทียบกับแบบบ้านประเทศเราที่แบบต่างจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสมมติว่าไปพังแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่มาเงินเข้าประเทศก็ไม่สะพัดอะไรเงี้ยมันจะสร้างระบบขึ้นใหม่มันมีผลกระทบใช่ไหมใช่ด้านเศรษฐกิจเข้าใจแล้วใช่ก็จะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยพอเงินบางทีเนี่ยมันมาโดยที่มันอาจจะมาเงินสกปรกมันจะมีเงินสกปรกพวกเงินแดงเงินอะไรพวกเนี้ยธุรกิจมืดเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะมาเปิดธุรกิจเรื่อยๆเล็กๆเพื่อที่จะฟอกเงินฟอกเงินเพื่อที่จะฟอกเงินทีนี้เนี่ยในช่วงปีนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มยากุซ่าแก๊งหนึ่งแก๊งใหญ่เนี่ยเขาเปิดร้านเป็นร้านราเมงแล้วบังเอิญฮิตดังโด่งดังคิดแบบคิดดังมากซึ่งคนที่มากินเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของเป็นยากุซ่าโอเคว่ารันวงการยากุซ่าก็คือมันเป็นร้านที่แบบว่าใหญ่หน้าตาดูดีคนมาเยอะคนต่อแถวเยอะเรียงคิวอยู่ท่ามกลางศูนย์การค้าอะไรเงี้ยใหญ่มากฮิตมากยอดนิยมมากในช่วงปีนั้นผมจำชื่อร้านไม่ได้แล้วแต่ก็คนญี่ปุ่นจะเป็นที่รู้กันทีนี้เนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านยากุซ่าเนี่ยคือเขาก็มาลวกเส้นด้วยคนเขามาทำงานมาลันร้านเขาก็มาทำร้านแล้วก็เดือนหนึ่งก็คือได้หลักแบบหลักเกือบล้านอ่ะยอดขายเกือบล้านเยนหรือบาทเราละเกือบล้านบาทเกือบล้านบาทก็คือขายแบบคนต่อคิวแน่นตลอดทีนี้เนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าด้วยความที่ยากุซ่าแก๊งนี้มันเป็นแก๊งใหญ่แล้วเขาก็มีทะเลาะกันกับแก๊งอื่นๆอ๋อโอเคทั้งภายในภายนอกทุกที่ทุกอย่างเวลาเขาฆ่ากันแล้วเขาจะอำพรางศพเนี่ยก็เอาเนื้อคนมาต้มในน้ำร้านราเมงนี่ในร้านราเมงนี่เหตุการณ์มันโป๊ะตรงที่ว่าคนแม่งนั่งซุปแล้วเสือกไปเจอเล็บคนข้างในซุปราเมงเฮ้ยมันแบบเผลอไอ้หลุดไปหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ลงที่เกิดขึ้นแล้วเคยบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่าโอ้โหคือเขาเนี่ยพับลิกเนี่ยมันเปิดออกไปว่าโอเคยากุซ่านี้มีการฆ่าคนกันแล้วแบบว่าเอาเนื้อไปต้มในร้านราเมงนี้ทำน้ำซุปอะไรไปเอาเนื้อไปต้มข่าวออกแค่นี้ว่าเอาเนื้อไปต้มซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าตัวเองเอาเนื้อมาต้มที่ร้านราเมงแต่ตัวเองไม่ได้เอาไอ้เนื้อที่ต้มเนี่ยคือเพื่อทำลายหลักฐานเฉยๆไม่ได้เอามาให้ไม่ได้เอาให้คนกินแต่ทีเนี้ยคนที่เขาไปกินมาจริงๆวันนั้นอะวันก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะเขาบอกว่าร้านราเมงเนี่ยปกติมันก็จะมีกลิ่นปล่อยพวกกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นกระดูกหมูกลิ่นทงก็เสือมันจะมีในร้านจะมีกลิ่นอวนอยู่มันจะมีกลิ่นน้ำซุปของมันอยู่อะบอกกลิ่นวันนั้นคือแปลกมากซุปราเมงคือแปลกมาก
เนื้อข้างในราเมงคือแปลกมากเป็นรสชาติที่แปลกมากแต่คนก็แบบเมนูใหม่ชอบสไตล์ใหม่อะไรนี่เองใช่ซึ่งไม่มีใครรู้แล้วข่าวก็ออกไปพยายามไม่ให้คนหวานระแวงว่าคุณเหล่านั้นกินเนื้อคนไม่ให้ประชาชนตื่นเขาก็เลยปิดตรงนี้เอาไว้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะอันนี้ใช่แล้วถ้าเป็นเราสมมตินะกูไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้ถือว่ากูเคยไปกินร้านเนี้ยอร่อยอ่ะแล้วก็เคยกินมาแล้วแล้วมาดูข่าวแล้วเขาก็ยืนยันว่าเอ้ยก่อนอันนี้ไม่เคยทำโอเคแต่วันที่มีคนไปเจอยอมรับสมมติว่าเอ้ยโอเควันนี้กูใช้เนื้อคนจริงเป็นกูโคตรเสียวนะพูดจริงหรือเปล่าใช่ก่อนหน้านี้มึงทำหรือเปล่าไม่แต่ว่าคนเราอ่ะมันแค่คำพูดอ่ะมันบางทีมันก็หลอกลวงกันได้แต่ที่เป็นเชิงแบบมีตำรวจจับแล้วอะไรก็โกหกในชั้นศาลมันก็มีกันเยอะแยะเราก็ไม่รู้อีกว่าข้อมูลเท็จจริงต่อให้ปากมึงจะบอกว่าไม่เฉพาะวันนั้นเออไม่ล่ะก่อนหน้านั้นกูกินเนื้อคนหรือเปล่ากูไม่รู้อู้ขยองอ่ะเรื่องต่อไป เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนม.ปลายแห่งหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนม.ปลายแห่งหนึ่งเรื่องที่สองนะมีเรื่องที่สองขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะโอเคคือปกติเนี่ยตามโรงเรียนม.ปลายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นซากุระปลูกต้นประจำชาติเขาไว้อยู่เพื่อเวลาในเขาเรียกว่าเวลาเราเห็นตามอนิเมะอะไรพวกเนี้ยวันที่เราเรียนจบมันจะเป็นช่วงฤดูนั้นแล้วมันจะสีชมพูเลยบานสะพรั่งมันก็ได้ในโรงเรียนมันจะเป็นสีชมพูเลยทีนี้ไอ้โรงเรียนเนี้ยมันมีต้นซากุระอันหนึ่งเป็นต้นแก่มากตั้งอยู่ตรงลานคือตรงนี้เป็นโรงเรียนตรงนี้จะเป็นสนามทรายอันนึงภาพออกมันจะมีต้นซากุระต้นหนึ่งตั้งอยู่นี่เป็นต้นใหญ่ๆแต่ต้นเนี้ยมันไม่เคยออกดอกเลยก็คือไม่บานไม่อะไรไม่เคยบานเลยคือจะมีแค่ใบเขียวไม่เคยชมพูถึงฤดูหนาวก็ร่วงซึ่งปกติเนี่ยใบเขียวพอฤดูหนาวใบมันร่วงแล้วพอใบมันเริ่มร้อนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีชมพูก่อนที่จะผัดสีเป็นสีเขียวอีกทีหนึ่งอันนี้คือรูทีของมันของซากุระของต้นซากุระทีเนี้ยมันมีต้นเนี้ยมันเป็นสีเขียวตลอดปีคนในโรงเรียนเนี่ยมันก็เลยเรียกต้นซากุระนี้ว่าเดกุซากุระเดกุไอ้คำว่าเดกุเนี่ยมันแปลว่าไม่มีประโยชน์อ๋อมึงเกิดเป็นซากุระทำไมวะมึงเป็นบูมไม่ได้ใช่ตอนนี้ใช่มึงเป็นซากุระไร้ประโยชน์มึงเป็นซากุระที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกกันว่าต้นเดกุซากุระทีนี้เนี่ยมันก็เคยมีแบบว่าคนที่เขาลือกันในโรงเรียนนะว่าต้นซากุระเนี่ยมันเคยบานแค่ทีเดียวมันเคยบานแค่รอบเดียวตั้งแต่มันโตมามันเคยบานแค่รอบเดียวแต่คือเรื่องมันแปลกมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนนะว่ามันเหมือนมันเคยมีคนอะถูกฆ่าตายหรือว่าเครียดแล้วฆ่าตัวตายที่ต้นซากุระทีนี้เนี่ยผูกคอตายหรืออาจผูกคอตายหรืออาจจะโดนฆาตกรรมตายอะไรเงี้ยนะแล้วศพอ่ะถูกฝังใต้ต้นซากุระทีนี้ปีต่อมาเนี่ยต้นซากุระต้นเนี้ยมันเปล่งสีดอกมาชมพูอมแดงสวยเลยแล้วพอมันก็มีเรื่องเล่ากันมาว่าเออมันเคยมีศพคนไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยแหละเขาก็ชอบนั่งมองต้นเนี้ยในระหว่างที่เขาเรียนอยู่เมื่อเรียนไปมองแต่ก็เห็นต้นไม้อะไรอย่างงี้เราก็จะเห็นคนงานคนหนึ่งเขาก็จะมาคอยพรวนดินรดน้ำพูนทำตัดต้นไม้ย่าดูแลต้นไม้เรื่อยๆก็เรื่องนั่งดูไปตั้งแต่เขาอยู่ม.4 ม.5 ม.6 3ปีต้นนี้ไม่เคยเปลี่ยนสีแล้วก็ยังเห็นคนงานคนเดิมนั่งไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามก็จะมาแบบว่าตัดไม้ตัดไม้อะไรเงี้ย เขาเห็นมาตลอดแต่ไม่เคยเอะใจว่าคนงานที่นี่ขยันจังเลยเนาะจนวันที่เขาจะเรียนจบ ม.ปลายแล้วม.6แล้ว
ขาก็เลยคิดว่าเออก่อนที่กูจะจากโรงเรียนนี้ไปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเมมโมรี่มันมีความหลังคือเราเห็นภาพเขามาทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกว่าเออผูกพันเราผูกพันเราเลยซื้อกับเขาเลยซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปกะว่าจะให้พี่คนงานที่เขาดูแลต้นไม้ต้นนี้ก็เดินไปตอนนั้นก็ทุกคนก็อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าซาบซึ้งนะเพราะทุกคนก็จะแยกย้ายจากกันไปขึ้นมหาลัยกันทีนี้พอเดินไปนะก็เห็นคนเนี้ยน่าก็นั่งพวนขุดดินขุดดินอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับบ่นพึมพำพึมพำแบบโมชินาย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 อย่างนี้เออโทษนะคะโมชินาย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 อย่างนี้ก็อะไรวะโมจินายโมจินายโมจินายซึ่งมันไม่มีความหมายอะไม่มีความหมายบ่นพึมพำอะไรโมจินายโมจินายก็แบบปึ๊กทึ๊กขุดขุดขุดไปก็โทษนะคะคือพอดีหนูเห็นพี่มาตั้งแต่ม .4 แล้วม .4 แล้วพี่ดูแลต้นไม้ตลอดเลยใช่ก็เลยอยากจะมาขอบคุณอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับตอบแทนคำเหนืออันนี้กาแฟมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็อยากจะให้พี่นะเขาก็ขุดขุดขุดมอจินายมอจินายแล้วก็ปึ๊บหยุดมือขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนเพ่งหน้าไปที่น้องคนนี้นะจ้องหน้าน้องหญิงแล้วก็พูดว่าโมจินายโมจิไนอย่างเงี้ยค่อยๆพูดจนน้องเขาจับใจความได้ว่าไอ้คำว่าโมจิไนโมจิไนโมจิไนเนี่ยมันคือไม่มีเลือดแล้วอะไรเต็มๆคืออะไรโมจิไนก็คือเขาไม่เหลือเลือดแล้วแล้วคือน้องคนนี้ก็ตกใจฮะอะไรวะไม่เหลือเลือดแล้วเขาก็เดินมาโมจิไนโมจิไนอย่างเงี้ยเดินใกล้เข้ามาจนเพื่อนเดินมาทักถามว่าเฮ้ยมึงยืนทำอะไรอ่ะอยากเข้ามาอยากเข้ามาคนงานคนนี้เป็นบ้าเจอเพื่อนแต่เพื่อนก็บอกว่ากูก็ไม่เห็นคนงานคนไหนนี่กูก็ไม่เห็นใครเลยนี่มันก็เลยคิดว่าอ๋อไอ้เรื่องที่เขาเล่ากันเนี่ยว่ามีศพฝังอยู่ใต้ต้นซากุระเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วที่เขาบอกว่าไม่มีเลือดแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับที่เขาคิดกันไงว่าต้นซากุระต้นเนี้ยแม่งต้องดูดน้ำที่มาจากเลือดเท่านั้นถึงจะบานขึ้นมาได้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ซักโรงเรียนหนึ่งประมาณนั้นนะใช่ครับผมตอนแรกคิดว่าแบบว่าไอพี่คนงานแล้วน่ะมึงคือมาขุดศพตัวเองเป็นผีอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกันนะใช่ป่ะแล้วคล้ายๆไม่ใช่ดิอันนี้มันเหมือนมันใช่ตัวมันเองป่ะก็ตัวเองก็ผีอ่ะเพราะนั่นคุณนึกว่าเป็นคนแล้วแบบมันเออคนหาอะไรก็เพื่อนเดินมาบอกไม่เห็นใครเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องผู้หญิงคนนี้ก็ยังเด็กอยู่สมมตินามว่าชื่อเอมิจังแล้วกันนะเอมิจังแล้วคุณนึกว่าจะมาแค่เองละตอนนี้มีมิจังมาเติมมิให้มันดูเป็นผู้หญิงไงดีขึ้นเอมิเอมิจังเอมิจังเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยประถมน่าจะประมาณเท่าไหร่เลขตัวเดียวหรือเลข2ตัวต้นๆ10ขวบประมาณนี้ป่ะ9ถึง10ขวบก็แบบ9ถึง10ขวบนั่นแหละ9ถึง10ขวบทีนี้เนี่ยด้วยความที่พอเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเข้าสังคมผู้ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาญาติมาเยอะๆเวลาผู้ใหญ่มาบ้านเวลามีแขกมาที่บ้านเขาก็จะแบบไม่ได้แบบออกไปต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆนะมันจะมีอยู่ช่วงวัยนึงอะที่แบบมันจะไม่อยากสุงสิงกับผู้ใหญ่อะก็จะเป็นแบบว่าเก็บตัวอะไรอย่างนี้นิดนึงซึ่งเอมิจังเนี่ยวันนั้นแม่เขาชวนให้เอมิจังไปเป็นเพื่อนที่ต่างจังหวัดนั่งรถไปด้วยกันสองคนพ่อต้องไปทำงานแต่ที่ครอบครัวหมายถึงญาติเขามีนัดรวมญาติกันเอมิจังก็เลยต้องนั่งรถไปกับแม่ก็นั่งรถกันไปสองคนนั่งครับไปเรื่อยๆระหว่างทางก็เปิดวิทยุฟังนั่งร้องพงร้องเพลงไปครับไปเรื่อยๆแวะปั๊มจนถึงออกกันมาตั้งแต่บ่ายโมงกว่าจะถึงก็ทุ่มหน่อยๆทุ่มหน่อยๆทีนี้พอมาถึงโรงแรมเนี่ยก็เป็นโรงแรมแบบเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นเก่าๆนิดๆ
แต่ก็เห็นว่ามันก็มีรถมาจอดข้างหน้าเรียวกลางหลายๆคันแล้วพอเปิดลงไปแม่ก็กล่าวสวัสดีทักทายคนเดินเข้าไปในห้องก็จะมีห้องเขาเรียกว่าเป็นเหมือนห้องรวมนะกินข้าวรวมก็มีญาติคนนู้นญาติคนนี้ซึ่งเอมิจังไม่รู้จักใครเลยแบบว่าจำคนนู้นจำคนนี้จำคนนั้นไม่ได้ก็ได้แต่เดินเกาะหลังแม่ไปแม่ก็เดินสวัสดีสวัสดีแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาโอ้เอมิจังเหรอว้าวโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจำลุงได้หรือเปล่าเอมิจังก็นักสายหน้าจำไม่ได้ค่ะลุงก็บอกอ๋ออ๋อโอเคจำไม่ได้ก็ว่าไม่เป็นไรเรายังเด็กอยู่นะโอ้ตอนนั้นหนูเท่าไหร่เองเนี่ยขวบ2ขวบเนี่ยนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ผู้ใหญ่เขาก็ทักทงทักทายกันไปเรื่อยๆทีนี้ก็นั่งคุยนั่งกินข้งกินข้าวแล้วด้วยความที่เขาไม่ได้มีมือถือไม่ได้เป็นเด็กติดแท็บเล็ตติดโทรศัพท์ติดอะไรพวกนี้ไม่ได้มีอะไรให้ดูเขาก็นั่งแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็นั่งก้มหน้าแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ามองไปรอบๆห้องก็ไม่มีเด็กวัยเดียวกันอยู่ในห้องเลยไม่รู้จะทำอะไรดีวะเอายังไงดีวะสะกิดแม่แม่กลับห้องกันเถอะแบบหนูเบื่อหนูอยากกลับแล้วอ่ะหนูเบื่อกลับห้องกันเถอะแม่ก็อ่ะโอเคได้ได้ได้งั้นต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีลูกยังเล็กอยู่ลูกเขาเขินเขินอาจจะเขินอายนิดนึงแม่ก็ต้องขอตัวก่อนนะอ่ะได้เลยไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับไว้เจอกันพรุ่งนี้อำลาก็ผ่ากันขึ้นไปที่ห้องอาบน้องอาบน้ำด้วยกันเสร็จแล้วแม่เนี่ยก็เข้าไปนอนในห้องนอนตอนนั้นเวลายังประมาณ3ทุ่มครึ่งเอมิจังเหมือนกับว่าอัดอั้นไม่ได้ดูการ์ตูนก่อนนอนขึ้นมาที่ห้องก็เปิดทีวีแล้วก็คลิกไปดูหาการ์ตูนกลางคืนดูนั่งตึ๊งๆได้ยินเสียงแม่ออกมาจากในห้องนอนคือมันก็จะแบ่งพาร์ติชันนะนะเป็นห้องแบบอย่างเงี้ยประตูเลื่อนอ่ะแม่ก็ตะโกนว่าลูกอย่านอนดึกนะลูกจ้าแม่เปิดติ๊ดติ๊ดไปเรื่อยๆก็จะไปเจออนิเมะก็นั่งดูไปเออสนุกหัวล็อกคิกคักคิกคักไปจนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกรักกรักกรักตองเสียงนาฬิกาตองก็มองไปตกใจตอนแรกนั่งอยู่ดีๆก็มีเสียงนาฬิกาดังมองไปอ๋อนาฬิกามันเป็นนาฬิกาทรงโบราณที่มันจะมีลูกตุ้มข้างล่างแกรกแกรกแกรกโอ้นั่งดูแป๊บเดียวถึงเวลานี้แล้วเหรอเนี่ยเกือบเที่ยงคืนเด็กเด็กประถมมะนะแล้วนี่ก็เกือบเที่ยงคืนได้ยินเสียงแม่กลคลืดคลืดมาจากในห้องอ๋อแม่ก็คงหลับไปแล้วนอนดีกว่ากลับไปนอนกับแม่ดีกว่านาฬิกาก็ดังตึ้งตึ้งตัวเองก็ปิดทีวีปิดเสร็จได้ยินเสียงอ้าหึเสียงมาจากตรงระเบียงด้านซ้ายของเขา มีม่านปิดอยู่เสียงอีกาเหรออ้าหึแปลกจังเนอะ อีกามาร้องอะไรตรงหน้าต่างระเบียงในเวลาเกือบเที่ยงคืนเอาวะกำลังจะเดินก็ไปมาอีกแล้วร้องอีกแล้วด้วยความเป็นเด็กแม่แม่เรียกแม่เดี๋ยวแม่ว่าไงลูกมีอีกาอยู่ตรงระเบียงอะไรอีกาอะไรว่ากี่โมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมานอนเนี่ยลูกฮะเนี่ยมีอีกาอยู่ตรงระเบียงได้ไหมได้ยินหรือเปล่าอ้าวมาดึกแล้วมานอน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 ต่อปิดไฟแกรกแกรกแกรกกำลังจะเปิดได้ยินไหมแกแล้วรู้สึกว่าคือจังหวะนั้นที่กำลังจะเข้าห้องนอนเนี่ยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงอ้าเนี่ยมันเว้นช่วงระยะใกล้ๆกันมันถูกใจขึ้นมาเนาะว่าแบบว่าได้ยินอีกแล้วนั้นลองนับ1 2 3ฮึดมันเป็นจังหวะที่มันเท่ากันตลอดใช่
อีกแล้วยิ่งแปลกกว่าเดิม1 2 3ฮึดเฮ้ยนั่นยังไง3 2 1ฮึบตรงทุกล็อกเริ่มสนุกเป็นเริ่มสนุกมันเดาถูกเป็นเด็กแหละด้วยความที่บอกเอาเดาถูก3 2 1ฮึบเอาละทีนี้ตัวเองก็เลยเดินเข้าไปเปิดประตูแครกมองซ้ายมองขวาไอ้ระเบียงระเบียงอ่ะเปิดไอ้เขาเรียกว่าม่านนะแครกออกมามองซ้ายมองขวาไม่เห็นอีกาแล้วก็ยืนตรงข้างหน้าระเบียงแล้ว3 2 1อย่ามองเด็กแม่งก็ช็อกไปเลยตอนนั้นน่ะสิ่งที่เขาเห็นน่ะคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งห้อยหัวลงมาแล้วผ่านหน้าต่างนี้ไปแล้วระหว่างทางที่หัวมันผ่านหน้าต่างเนี่ยมันพูดว่าคือร้องคือล่วงเหมือนล่วงแล้วก็เป็นเสียงมันผ่านไปแค่แวบเดียวใช่ใช่ไหมล่วงแล้วก็ยืนสักพักนึงยืนค้างไปพักนึงคนเดิมเป็นคนเดิมคือเห็นหน้าชัดเลยว่าเขามองมาทางนี้ปากอ้าอย่างนี้เสียงออกมาอยู่แล้วก็พูดแล้วก้าคือกรี๊ดเป็นอ้าอย่างเงี้ยลงไปด้วยความที่เขาตกลงมามันเร็วใช่อย่างที่ได้ยินมาเลยสั้นใช่สามสองลงใหม่แล้วเป็นลูกเลยแม่เรียกแม่เลยแม่ก็ตื่นขึ้นมาฮะเกิดอะไรขึ้นลูกแม่หน้าต่างแม่หน้าต่างอะไรหน้าต่างเป็นไรแล้วทำไมลูกเปิดหน้าต่างไว้อย่างนี้เนี่ยแม่ก็หันไปแล้วก็เห็นเหมือนกันเหมือนกันแม่ก็ไม่มีอะไรลูกไม่ต้องคิดมากไปนอนกันเถอะไม่มีอะไรลูดมาปุ๊บคือรู้แล้วว่าลูกกูไม่ได้โกหกแน่ๆแล้วว่ากูโดนผีหลอกเพราะว่าต่างคนต่างเห็นกันทั้งคู่ก็พาลูกไปนอนกอดลูกตัวเองมือก็สั่นอยู่อย่างเงี้ยนะเสียงมันก็ดังลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆเอาแล้ววะกำลังจะหลับลูกก็เหมือนกับว่าพอมันเหนื่อยมันเกร็งมากๆแล้วพออยู่ในอ้อมอกแม่นะแป๊บเดียวก็หลับปุ๊ยทีนี้กลับกลายเป็นว่าแม่ตื่นแม่ตื่นหลับอยู่ดีๆตื่นเลยทีนี้เอาวะมาเอาแม่โดนแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ยินข้างนั้นอ้าวคือมันได้ยินข้างหน้าแม่ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอะหล่นลงมาจากเพดานอะหล่นทะลุลงมาทะลุห้องทะลุพื้นลงไปใช่แล้วก็ทะเหมือนกับเมื่อกี้เลยแล้วก็ทะลุพื้นคือทะลุแล้วก็ล่วงลงไปคือแบบรึบหายลงไปเงี้ยแม่สลบเลยจนเช้าขึ้นมาแม่ก็ด้วยความที่เขาโมโหมากเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนลูกตัวเองตื่นขึ้นมาก็กลัวแม่ก็เลยแบบเปิดไปถามเลยเจ้าของเรียวกังใครเป็นคนจองเรียวกังนี้ญาติคนหนึ่งก็แบบพาแม่ไปแม่ก็โมโหไงก็ไปที่ข้างหน้าล็อบบี้เขาไปถามว่าเนี่ยที่นี่มันมีอะไรเนี่ยกลางคืนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยบ้าบอที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจเล่ามาว่าเมื่อก่อนที่จะเป็นเรียวกังเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์มาก่อนมันเป็นเหมือนกับที่อยู่คนมาก่อนและทีนี้เนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขากระโดดตึกตายแล้วไงต่อแล้วพอเขากระโดดตึกตายนะคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้เพราะคนตายเขาจะมาตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆตายอยู่ทุกวันด้วยเวลาเหมือนกันเขาก็เลยใช้วิธีแก้เคสโดยการที่ทุบตึกอันนั้นทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรอย่างอื่นใหม่เผื่อจะได้แบบว่ามีอะไรเขาเรียกว่าเผื่อจะแก้ได้อะไรเงี้ยเผื่อจะแก้ได้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าแต่มันก็แก้ไม่ได้ไงใช่ไหมประเด็นมันก็คือมันแก้ไม่ได้เพราะว่าแม่เขาก็บอกเลยนะเพราะว่า
คือถ้ามันจะตกหลุมๆที่เดิมเขาพยายามแบบรวบรวมสติคือถ้ามันจะตกหลุมๆที่เดิมเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ข้างหน้านอกระเบียงทำไมเมื่อคืนมันมาโผล่ในห้องทำไมมันถึงแบบเข้ามาตรงกลางในห้องวะมันคืออะไรอ๋อคุณพักอยู่ห้อง30นู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่อ๋อคือห้องนั้นมันเป็นห้องที่เขาชนทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยตกลงไปโดดลงมาแล้วมาชนห้องนี้ทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยตกต่อแล้วค่อยตกต่อก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามาโผล่ข้างในห้องนี้เพราะอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องก็ประมาณนี้ครับเสียงอีกาเวลาเที่ยงคืนอันนี้ชื่อเรื่องอ่ะอันนี้คือไม่สรุปไงเสียงอีกาเวลาเที่ยงคืนเห็นนั้นนึงชอบมากเลยชื่อเรื่องตอนนี้นะอพาร์ตเมนต์คุณอาเอาได้ดิอันเลยอพาร์ตเมนต์คุณอานี่อันนี้แล้วกลับไปได้ใช้วิธีฟ้าใสป่ะไอ้หึมาหรอมาหน้าบ้านแล้วหึมเถอะใช่ป่ะใช้แต่จะใช้เวลาเล่นเกมเอาล่ะพี่ลองกลับไปทำดูนะเป็นยังไงเป็นยังไงโดนเขายิงตายคนละอย่างคนละอย่างอ่ะมีดไม่ได้อยากบวกผีแล้วล่ะกูดูทรงทำไอ้จอร์ดบอกให้ทำเลยตื่นเช้ามาก่อนออกมาทำงานก็เปิดประตูห้องออกมาให้แบบมีพลังฮึมนี่เลยทำได้สองวันนั่นแหละเอ้ยผีหายเจ้าของคอนโดด่าไอ้เหี้ยตะโกนเหี้ยมึงเช้าเช้าห้องกูตายโอ้ยลูกเหี้ยไงหรอวะเฉียบอันนี้ถือว่าเฉียบเปลี่ยนมาเป็นเรื่องไทยบ้างไหมไทยรอเลยติดดาวรอได้ไหมติดดาวรอติดดาวรอเปลี่ยนมาเป็นเรื่องไทยแล้วเพราะดูเหมือนแบบว่าเล่าเรื่องญี่ปุ่นแล้วมันจะทำไมอ่ะจริงก็ได้พี่เก่งจะไม่ค่อยอินไม่กูไม่ได้อินพี่แปะจะไม่ค่อยกลัวเอาก็ลองดูลองดูเขาได้หมดเลยมั้งต้องเปลี่ยนมาเป็นเรื่องไทยบ้างไหมคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้อินสปิเรชันมาจากเรื่องที่น้องเขาเคยส่งมาที่เกี่ยวกับกองถ่ายที่ตอนนั้นเหมือนเลือกซ้ำกันใช่ใช่เหมือนเลือกเรื่องซ้ำกันแล้วทีเนี้ยผมก็เหมือนกับไปรีเสิร์ชไปหาไปนั่งฟังคนพูดมาเล่ามาอะไรช่วงนี้มันก็มีเยอะนะแล้วก็ไปได้ยินเรื่องนึงมามันคล้ายๆกันดีมันเป็นเกี่ยวกับกองถ่ายเหมือนกันเอาจริงเรื่องกองถ่ายเนี่ยมันจะมีเสน่ห์อยู่นะคืออะไรก็ตามที่มองผ่านเลนอะคือกลัวเลยถ้าเกิดมันเจออะไรสักอย่างที่แบบในเลนมีแต่ว่าทั้งนอกไม่มีอะไรอย่างนั้นอะนะเออมันมีความน่ากลัวที่เจออะไรเงี้ยเออแล้วบรรยากาศกองถ่ายแล้วถ่ายแบบมันแสงมันก็บางทีจัดแค่ตรงที่มีแสงอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือทีเนี้ยไอกองถ่ายเนี่ยผมไอนี่แล้วกันนิรนามมันแล้วกันนะเหมือนเขาก็เนี่ยแหละไปถ่ายไปถ่ายหนังไปถ่ายซีนอะไรของเขาอะนะก็คือปกติเนี่ยไอ้ซีนพวกบ้านล้างพวกโกดังล้างตึกล้างอะตึกล้างคือแบบมีแค่โครงอะนะที่หนึ่งเลยที่เราจะเห็นบ่อยๆก็ลาดท้าผีคนก็จะเดินฟอลโล่ไปไอ้โอมตะลือตกบ้านก็คือซีนประมาณนั้นใช่ไหมทีนี้ถ้าจริงจังขึ้นมาหน่อยก็จะตั้งสเตชันเอาไว้ตั้งไว้หลายๆมุมแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเร็ววันมันเกิดขึ้นมาหลายแล้วนานแล้วหลายนานแล้วก็คือยังไม่ได้มีพวกแบบว่าโกโปรเซตตามจุดอะไรขนาดนั้นเพราะเมื่อก่อนกล้องเล็กๆน่าจะแพงเขาก็เลยตั้งกล้องเอาไว้หลายๆมุมเป็นคนนั่งนะเป็นคนนั่งข้างหลังอะไรอย่างนี้เป็นคนคุมกล้องไปเลยใช่เป็นคนคุมกล้องทีนี้เนี่ยวันนั้นเขาก็ถ่ายหนังกันแบบปกติเลยถ่ายหนังกันแบบปกติแล้วก็ระหว่างถ่ายนะก่อนที่เขาจะไปถ่ายก็ทำพิธีกันนี่แหละบวงสรวงบวงสรวงจุดธูปขอสถานที่กินควันขออนุญาตไปมีของมีของมีเส้นไหว้อะไรมาก็เรียบร้อยแล้วเขาก็เก็บกลับขึ้นรถกันไปใช่ไหมทีนี้พอเขาเริ่มถ่ายก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแรกๆก็แบบไม่ได้ตอนพระอาทิตย์ยังออกนะพระอาทิตย์ยังออกมันไม่มีอะไรหรอกพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแหละโอ้โหบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนโอ้โหหนักเลยหนึ่งเลยก็คือพอหมาจรจัดมันเยอะพวกตามบ้านล้างหมาแม่งหอนบู๊บู๊ออกเป็นออร์เคสตรากันบู๊จิ้มหายหมาหอนถ่ายไม่ได้จะถ่ายเสียงยังไงเสียงมันเข้า อะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายเสียงไม่ได้เอายังไงกันดีวะก็นั่งยื้อๆกันไปเอาแล้ววะผลลุกแปลกๆหมาก็หอนอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวนั่งรอหมาหอนเมื่อไหร่จะหอนหมด
อ้าวน้องนักแสดงก็ไปนั่งกินน้องกินน้ำนั่งรอไปจนหมาเงียบมาแล้วหมาเงียบไปน้องมายืนตรงนี้เตรียมสแตนบายเลยกล้องไอ้กล้องมุมนู้นดีเรคเตอร์ก็บอกว่าไอ้กล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องหนึ่งเจาะมุมนี้เจาะตรงนู้นนี่บีบอะไรของเขาเนี่ยแหละกล้องเมนเขาจะนั่งอยู่กับกล้องเมนแล้วก็คือโปรดักชันไม่ได้ใหญ่มีแค่ตากล้องกับดีเรคเตอร์แล้วก็น้องคนสองคนไม่เล็กๆอ่ะเป็นโปรดักชันเล็กๆนะก็นั่งหันกันคนละมุมตากล้องก็นั่งอีก2คนก็นั่งกันยิงกันคนละมุมเอาพร้อมแอคชั่นเฮ้ยมึงถ่ายเป็นไงบ้างวะมุมนี้โอเคไหมตากล้องก็นั่งนิ่งเฮ้ยเป็นไงวะถ่ายได้ปะอีกคนหนึ่งนิ่งสามคนแม่งนิ่งกันหมดเลยตากล้องนิ่งเหลือผู้กำกับคนเดียวกัดน้องคนที่เขาเป็นนักแสดงเขาก็เล่นอะไรของเขาไปอ๋อสงสัยใช้สมาธิโฟกัสอยู่สงสัยใช้สมาธิตากล้องคนนี้ไหมยกมือขึ้นมาเนี่ยชี้เลขหนึ่งชูหนึ่งไอตากล้องอันหนึ่งก็สองไอตากล้องอีกมุมหนึ่งก็อะไรเงี้ยก็คือเหมือนส่งซิกกันไอ้หนึ่งสองเนี่ยไอ้ผู้กำกับไม่รู้มันเป็นซิกแนลของตากล้องผู้กำกับแม่งก็ไม่รู้ก็นึกว่าแม่งส่งบอกกล้องหนึ่งกล้องสองจังหวะว่าแบบเราถ่ายอยู่หรืออะไรเงี้ยใช่แต่ไอ้เบอร์สามเนี่ยแม่งอย่างนี้อันนี้แปลกเบอร์สามทำไมไม่ชูสามใช่คือไม่ชูเต็มมือคือชูเต็มมือไม่ชูสามแล้วชูแล้วอย่างนี้เลยเน้นอย่างนี้เลยเน้นอย่างนี้โบกเลยเอ้ยมึงพวกมึงเป็นไรกันวะสักพักไอ้ตากล้องตากล้องหนึ่งไม่ใช่ตากล้องที่นั่งข้างผมกับนะตากล้องหนึ่งลุกขึ้นแล้วเดินขึ้นรถขับออกไปเลยเอากลับเลยทิ้งกล้องไว้งั้นเลยอันนั้นคือตากล้องหนึ่งไอ้ตากล้องเห็นเพื่อนไปเลยแล้วออกไปเลยไอ้5ก็ไปอีกคนไอ้5ก็ไปเลยเหลือตากล้องไอ้นี้นั่งอยู่ไอ้2ไอ้ชูนิ้ว2นั่งอยู่แล้วนั่งนิ่งแบบนิ่งเลยผมกลับว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยพวกมึงไปไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยงงทำงานงงน้องนักแสดงก็เอ้าพี่ยังไงเนี่ยยังไงแล้วเขาไปไหนไปธุระอ้าวงงกันหมดเลยไอ้ผู้กำกับก็โยกเฮ้ยมึงปรากฏพอผักไปไอ้ตากล้องคนเนี้ยเอ็นตัวล้มมาเลยสลบคือจริงๆอ่ะไม่ได้ว่าไม่หนีหรอกแต่แข็งไปแล้วคือช็อกแล้วสลบคาท่านี้ สลบคือเหมือนกับคนมันช็อกแล้วมันสลบคาท่านี้ปลุกกันขึ้นมาลากกันออกไปก่อนเก็บของก่อนไล่กันเก็บออกไปก่อนดูท่าจะไม่โอเคก็เลยมาถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ตากล้องสองคนนี้มันไปแล้วนะทำไมมันกลับบ้านใช่ไอ้ตากล้องเมนอ่ะก็เล่าให้ฟังเลยก็ตอนแรกกูว่ามุมถ่ายมุมไปปั๊บแล้วคือกูอ่ะกำลังจะบอกมึงตากล้องเบอร์หนึ่งกูก็เลยส่งสัญญาณให้มึงเตรียมตัวไอ้ตากล้องหนึ่งมันเห็นมันเหมือนกับว่ามันพอเห็นนะมันพอแง้มมาเห็นสัญญาณสัญญาณแต่คือในกล้องเนี้ยมันเห็นคือมันจะมีนักแสดงแค่คนเดียวแต่แม่งเห็นใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยนึกว่าไอ้เหี้ยมึงจะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองไม่กูเห็นสองคนจะเก็บช็อตกูจะเห็นช็อตคู่อะไรหรือเปล่ากูก็ไม่รู้กูเลยบอกเอ้ยสองหรือเปล่าวะสองไหมหรือคนสองหรือใครวะเพราะกูเห็นสองคนไอ้ตากล้องอีกมุมหนึ่งแม่งบอกมาห้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 าอย่างนี้ก็คือมันมาเล่าอีกทีที่หลังว่าไอ้ตากล้องอันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งที่มันถ่ายอยู่เนี่ยข้างหลังมันอ่ะคือมันมี5คนน่ะยืนอยู่ข้างหลังตากล้องคนที่ถ่ายของไอ้1ที่ชูหนึ่งอย่างเงี้ยคือแม่งมี5คนแล้วก็ไอ้เชี่ยกูคิดว่าเฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังเลยก็แล้วคือด้วยความที่พอมันเยอะๆแล้วมันอยู่ในเฟรมแล้วมันแบบว่าอาจจะติดกล้องกลัวติดกล้องอะไรเงี้ยก็เลยแบบ5ถอยไปให้ถอยไปไอ้5ถอยไปอะไรอย่างงี้แล้วก็มึงมากันเยอะเสร็จแล้วไอ้1ที่อยู่ดีๆแม่งลุกขึ้นไปเลยอ่ะเพราะมันเห็นว่าไอ้คนที่เดินอยู่กับน้องนักแสดงอ่ะแม่งเดินตรงไปที่กล้องเมนเราไปนั่งอยู่หน้ากล้องแล้วก็เอามือบีบคอคือนั่งอยู่หน้ากล้องแล้วเอามือบีบคอ
ซึ่งเรื่องแม่งก็ตรงกันด้วยว่าไอ้กล้องเมนเนี้ยที่มันถ่ายอยู่เนี้ยมันเห็นว่าน้องนักแสดงคนหนึ่งอ่ะเดินเข้ามานั่งอยู่หน้ากล้องแล้วตัวเองก็หายใจไม่ออกก็เลยสลบตัวเองก็หายใจไม่ออกก็เลยสลบไอ้นี่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างกูเลยออกตามไปด้วยเออใช่แล้วผู้กำกับไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยแต่ผู้กำกับก็รู้ว่าพรุ่งนี้มึงไม่ได้โกหกแน่เพราะว่ารอยมือเนี่ยแม่งขึ้นกันที่คอก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่ากันนะในกองถ่ายเป็นเรื่องเล่าในกองถ่ายอาจจะเล่างงนิดหน่อยขออภัยด้วยแล้วกันจินตนาการภาพตามต้องจินตนาการภาพตามแต่ต้องนึกเทียบตัวเลขกับจุดที่มันอยู่ต่างกันนิดนึงใช่คนนี้ยิงไปเห็นคนนี้อะไรนี่ก็น่ากลัวเอาไปเลยดอกกันนะเรื่องที่ห้านะฮะเป็นเรื่องจากพี่เก่งที่ไปฟังจากเพื่อนมาคือเพื่อนเจออะไรเพื่อนจะเข้าเรื่องเนี้ยเอาเรื่องที่5เรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไอ้ล่าสุดปีใหม่ที่ไปมาเนี่ยเพื่อนอยู่ๆมันก็ไปนั่งสังสรรค์กันที่ไร่องุ่นอะไรเงี้ยมืดๆอ่ะอยู่ๆมันก็แบบอยากจะมาจับกลุ่มนั่งเล่าเรื่องผีกันแล้วกูก็อ่ะกูก็อ่ะแล้วกูเสือกด้วยปกติกูจะไม่ฟังกูจะระหว่างนั้นกูจะไปเล่นไพ่อะไรของกูไปแล้วแต่เนี้ยเฮ้ยอยากจะได้แบบเผื่อมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างอ๋อทำกันบ้างเออแต่ก็ไปนั่งตั้งใจฟังเลยไปนั่งตั้งใจฟังเลยก็จะมีคือเป็นเรื่องของเพื่อนผมนะแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเขาจะทำงานเกี่ยวกับแบบเหมือนกับเป็นที่แบบลงภาคใต้ภาคอีสานแต่ว่าเป็นเหมือนบริษัทที่เป็นแบบขนส่งพวกแบบมันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์อ่ะเช่นแบบแบรนด์นู้นแบรนด์นี้สมมติบางอันเป็นยาซักผ้าอีกอันเป็นขนมอะไรเงี้ยเป็นเหมือนขนก็คือต้องขับรถลงใต้ใช่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 เพื่อเป็นแบบอันนี้มันจะอยู่สายทางใต้อะไรเงี้ยโอเคมันก็จะต้องเดินทางทีมันก็จะมีเป็นแบบคิวตารางงานที่เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นมันเรียกว่ากะหรือเป็นชิปอะที่แบบว่าวันที่6ถึง18นี้อะลงใต้แล้วก็จะมีว่างกลับมากรุงเทพ3 4วันที่หลายวันเออแล้วก็พักหลายวันต้องแล้วก็จะขับกลับมาเนี่ยเพิ่งก็ต้องขับรถไปตลอดเพราะผมมันก็ขับรถทีนี้เวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดนานๆน่ะมันก็มีบ้างที่แบบโหมันมืดอะขับแล้วบางทีก็ง่วงอะแต่จริงๆมันต้องทำให้ทันเพราะสมมติว่าจะไปเปิดโรงแรมนอนบางทีก็เดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะมันกำหนดเวลาไว้อยู่แล้วถูกต้องบางทีมันก็ไปเลทช้าอะไรของมันเองอะไรเงี้ยมันก็บางทีมันก็ฝืนทีนี้พอว่ามันง่วงเนี่ยมันก็จะจอดข้างทางแล้วก็หลับเลยใช่ไหมทีนี้มันก็ขับเหมือนวันนั้นมันก็แบบเร่งขับมานอนน้อยมาหลายวันอ่ะปกติเนี่ยเวลามันขับพอมันง่วงมันก็จอดใช่ไหมทีนี้วันนี้เนี่ยไอ้วันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันก็ขับไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่ามันเริ่มง่วงแล้วแต่ว่าไอ้ข้างทางเนี่ยมันเป็นทางที่แบบเหมือนมันจอดลำบากอ่ะจอดแล้วเดี๋ยวมันรถมันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยคือมันจะไม่ใช่เป็นเหลี่ยมที่เหมาะกับการจอดอ่ะนึกออกไหมมันก็จะขับมันก็จะพยายามทนเพื่อจะขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหลี่ยมที่โอเคจอดได้ก็ขับไปเรื่อยๆจนมันก็เจอแล้วเอ้ยไอ้ตรงนี้ก็พอจะสว่างแล้วก็มันมีที่หลบรถอะไรเงี้ยมันก็ไปจอดหลับปุ๊บปกติเนี่ยเพื่อนผมอ่ะมันก็จะเป็นมันเล่าให้ฟังอ่ะนะว่ามันเป็นพวกที่แบบเหมือนกับหลับไม่ค่อยลึกก็คือมันจะมีอาการแบบสลึมสลือแบบอะไรเงี้ยที่แบบมันรู้สึกตัวได้ง่ายอะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบหลับหายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จอดหลับปุ๊บทีนี้เนี่ยพอระหว่างที่มันหลับเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันได้ยินเสียงผู้หญิงมาเคาะกระจกรถเงี้ยมันก็แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนมันสลึมสลือนะมันก็หันไปหันแบบพยายามจะเหมือนจะหันไปมองแล้วแบบพูดอะไรเงี้ยพอพยายามหันไปก็ไม่มีผู้หญิงเงี้ยพอหันไปไม่มีก็ใส่หูฝาดบางทีเวลาเราเหลือไม่ได้ยินอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็นอนต่อหลับต่อพักนึงก็รู้สึกว่าได้ยินแบบเสียงเปิดประตูรถเลยเปิดเงี้ยเปิดเข้ามาเลยทั้งที่มันก็คิดว่ามันล็อกรถแต่ก็อาจจะแบบเฮ้ยหรือว่าลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามแบบแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ขยับตัวไม่ได้แล้วเหมือนแบบสลึมสลือแบบหลับๆอยู่แต่แค่แบบเป็นความรู้สึกอะว่ารู้สึกเอ้ยมันเหมือนมีคนขึ้นรถมาวะอะไรเงี้ยก็เป็นคนเปิดประตูแล้วขึ้นรถมาเหมือนก็พยายามจะแบบจะหันไปมองว่าแบบปึ๊บจนมันรู้สึกเอ้ยมันเห็นมันว่ามันเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงขึ้นมานั่งรถมันเลยอะแต่ว่าในจิตมันตอนนั้นอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นใครแล้วมาขึ้นรถได้ยังไงอันนี้มันรถกูแล้วมันก็จอดข้างทางอะไรเงี้ยหรอไหมแต่ว่าเหมือนกับ
มันก็บอกว่ามันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือฝันอะไรประมาณเนี้ยนะว่ามันอ่ะพูดกับผู้หญิงว่าแบบคุณเป็นใครเอ้ยแล้วคุณไปทำอะไรมาคุณมาขึ้นรถผมได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนกับสื่อสารกับเขาอะไรเงี้ยแล้วฝั่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยขอไปด้วยขอไปด้วยเพื่อนกูก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ทำไมคุณจะไปไหนอะไรเงี้ยคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบสงสัยถามอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไปไหนก็ได้ไปด้วยเพื่อนกูแม่งก็แบบเบ้อแล้วว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆแล้วมันเริ่มสัมผัสแล้วว่านี่มันไม่น่าใช่แบบว่าผู้หญิงธรรมดาที่แบบมาอยู่ข้างทางกันอะอะไรเงี้ยก็บอกขอไปด้วยมันก็พยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจอดนอนแล้วผมจะออกไปแล้วไปไม่ได้ผู้หญิงก็ยังยืนยันที่จะบอกว่าขอไปด้วยแล้วเพื่อนกูก็พยายามไล่ลงมันก็เขาก็ไม่ลงอยู่อย่างเงี้ยจนเพื่อนกูเริ่มรู้สึกว่ามันก็นึกถึงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถมันนะว่ามีแบบแม่ย่านางแล้วก็บนรถก็มีพระมีอะไรเงี้ย มันก็พยายามแบบนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเนี้ยแล้วมันก็เหมือนกับสวดมนต์ในใจอะไรเงี้ย ระหว่างที่แบบมันก็เหมือนกับหลับตาแล้วก็แบบสวดอะไรเงี้ยนะก็ได้ยินเสียงผู้หญิงยังคนพูดอยู่ว่าไปด้วยออกรถขอไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็สวดไปต่อเรื่อยๆจนสักพักนึงอ่ะผ่านไปมันก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงที่แบบขอไปด้วยเนี่ยเงียบแล้วมันก็รู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยแล้วมันก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันไปมองโอเคไม่มีแล้วไม่มีแล้วโล่งนี่มันก็มานั่งคิดว่าไอ้เหี้ยที่กูเจอเนี่ยมันคืออะไรเพราะไอ้ที่มันมาจอดรถอ่ะสมมติว่าโอ้โหถ้าแต่แรกมันแบบมันหลอนมาเลยอ่ะมันจอดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะรู้แต่แรกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงอย่างนี้จะมาจอดใช่ไหมมันก็คิดว่ามันน่ะจอดอยู่ในจุดที่แบบว่าปลอดภัยทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรรวมถึงเรื่องแนวนี้สักพักนึงเพราะไอ้ตรงนั้นมันเป็นเหมือนถนนใช่ไหมอารมณ์เหมือนพวกให้นึกภาพแบบเวลาเราวิ่งมอเตอร์เวย์แล้วถนนแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนสเปซที่เป็นหญ้าใช่ไหมที่อยู่ข้างๆทางแล้วก็เป็นรั้วกั้นแล้วก็ค่อยมีเป็นที่ข้างนอกอีกทีนึงใช่ไหมมันก็จอดตรงอย่างนั้นอ่ะทีนี้พอมันเหลือบหันไปมองดีๆอ่ะแม่งเห็นเป็นแบบศาลพระภูมิอ่ะตั้งกันอยู่แบบเต็มเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะมันมองตรงทะลุกระจกไปแล้วไงรอบนี้เพราะมองไปไกลๆอ่ะมันก็เห็นด้วยตอนแรกเลยไม่เออเพราะมันก็มองแต่ถนนที่ว่าเฮ้ยมันก็ดูโล่งจอดได้เลยมีไฟสว่างแต่ว่าไอ้ที่มองเลยไปอีกแล้วมืดๆน่ะมันโหหนักเลย อะไรอย่างนั้นนี่ก็คือประสบการณ์ที่มันมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนี่คือที่มันน่าจะเจออะไรเงี้ยประมาณนี้แต่มันก็บอกว่ามันก็ไม่ชัวร์ว่านี่คือแบบคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงแบบมีสติครบไหมนะคือมันอารมณ์แบบสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างนั้นนึกออกประมาณนี้เป็นเรื่องแบบที่ว่าของคนที่เขาขับรถจอดทับที่เลยอะไรอย่างนั้นแล้วเหมือนเขาอาจจะอยากไปพ้นจากตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วขอไปด้วยลองคิดว่าถ้าสมมุติว่าจริงๆมันแบบแอบหื่นอะไรเงี้ยนะเนี่ยไหมไอ้ไปดิเนาะอารมณ์ไปแอบหื่นไปดิเนาะคือเพราะมันก็เล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้คือสภาพมันก็ไม่ได้ดูแบบจูออนมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้หญิงอ่ะเอออะไรอย่างนั้นวันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับญาติผมคนหนึ่งแล้วกันผมขอใช้คำว่าญาติผมคนหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องสั้นๆครับเป็นเรื่องสั้นๆแล้วก็มันเป็นเรื่องค่อนข้างดังเหมือนกับไอ้ที่ไอ้สถานที่นี่มันค่อนข้างดังเราจะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันมันมีสะพานลอยอยู่สะพานลอยหนึ่งที่ไม่รู้เพราะเหตุอันใดคนถึงตายกันเยอะก็จะมีข่าวว่าแบบว่ากลางคืนเวลาผู้หญิงเดินข้ามสะพานลอยอะไรเงี้ยโดนวิ่งราวปล้นบางทีก็ถูกแทงระหว่างสะพานลอยใช่ตายก็มีแบบขอทานตายใต้สะพานลอยอะไรเงี้ยก็มีก็เลยกลายเป็นสะพานลอยที่เฮี้ยนทีนี้เนี่ยญาติผมเนี่ยมันทำงานอยู่แถวนั้นอะแล้วมันก็ต้องเดินข้ามสะพานลอยตรงนี้ตอนกลางคืนเพราะว่าตรงถนนเส้นนั้นพอตกกลางคืนมันเป็นเส้นที่มันวิ่งกันเร็ว มันจะมางึ้งๆงักงักข้ามไม่ได้รถแม่งฟุ้ง มันก็เลยตกลงที่จะใช้สะพานลอยตรงนั้นตอนแรกมันก็เดินมาใส่หูฟังทำงานเสร็จปั๊บก็เดินมากำลังจะขึ้นสะพานลอยพอกำลังจะขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็เห็นว่าโอเคมันก็มีคนเดินลงมาจากสะพานลอยก็เหมือนปกติเพราะตอนนั้นคนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย
เห็นคนเดินลงมาไอ้เราก็เดินตึ๊ก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 ขึ้นไปแล้วก็เดินเดินสวนไปญาติผมเดินไปได้สักพักหนึ่งก็เจอคนก็มีเดินมาอีกเดินสวนมาอีกเดินสวนมาอีกเดินไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรจนได้ยินเสียงว่าข้างหลังตรงสะพานลอยเนี่ยมันมีคนแบบกรี๊ดอย่างเงี้ยแล้วคนเฮ้ยกรี๊ดอะไรวะเพื่อนก็หันไอ้ญาติผมก็หันไปดูแล้วก็เห็นว่าไอ้คนที่มันกรี๊ดอยู่ข้างหลังเนี่ยมันโดนปล้นคือโดนปล้นต่อหน้าต่อตาเลยโดนเหมือนแบบฉกอะไรมาสักอย่างนึงอะแล้วก็วิ่งก็คือเหมือนกับโดนฉกแล้วไอ้โจรคนนั้นมันวิ่งแล้วมันวิ่งกำลังจะมาทางนี้พอดีมันกำลังวิ่งมาทางนี้พอดีแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างงี้เว้ยเพื่อนบอกไอ้ชิบหายแล้วกูต้องพยายามหยุดไอ้เชี่ยคนขวางมันข้างหน้าให้ได้ก็แบบพยายามมองเอาวะขวางก็ขวางเอาวะก็เห็นว่าไอ้คนข้างหน้าเนี่ยที่วิ่งมาคือใส่ชุดดำหมดเลยแล้วคือบนสะพานลอยมันไม่ได้มีโคมไฟอย่างนี้นี่บางที่นะบางที่มันอาจจะมีไฟส่องแต่บางที่บนสะพานลอยแม่งคือมืดตึ๊บมันก็วิ่งตุ๊ก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 วิ่งมาก็แต่ที่เพื่อนมันบอกว่าเสียงผู้หญิงกรี๊ดอ่ะมันควรจะอยู่ที่เดิมไหมเข้าใจคำนี้ไหมคือในมุมมองของญาติต้นกล้าเนี่ยมองกลับไปเนี่ยผู้หญิงมันอยู่ต้นสะพานลอยฝั่งนู้นใช่ผู้หญิงกรี๊ดเสียงควรจะอยู่ตรงนั้นตลอดเสียงแม่งควรจะอยู่ตรงนั้นตลอดไกลไปเรื่อยเสียงแม่งควรจะอยู่ตรงนั้นตลอดแต่นี้แม่งเสียงว่าแล้วมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเว้ยญาติผมมันก็อะไรวะ whatอยู่แป๊บหนึ่ง มันแค่แบบเสี้ยวไม่กี่เสี้ยววิเท่านั้นแหละแล้วก็เห็นภาพข้างหน้าชัดขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าไอ้ข้างไอ้คนข้างหน้าเนี่ยที่แม่งถือเนี่ยคือแม่งคือหัวหัวผู้หญิงก็แม่งอุ้มหัวผู้หญิงเนี่ยแล้ววิ่งแบบวิ่งแล้วแม่งวิ่งผ่านหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นนะแล้วตาแม่งก็จ้องอ่ะเพราะไอ้ตาผู้หญิงบนหัวมันมองอย่างเงี้ยแล้วก็ลากตาลากตาแล้ววิ่งแล้วไปเลยแล้วก็ฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอหันกลับไปดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นตัวเองยืนอยู่กลางสะพานลอยคนเดียวเว้ยก็เลยคือมันไม่มีนะมันไม่มีแบบว่าตอนจบคือรู้ว่าอย่างมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ญาติเจอแล้วก็มาเหมือนกับมาเล่าให้ฟังตอนผมถามว่ามีเรื่องผีบ้างไหมอะไรเงี้ยโอ้โหเจอเรื่องเด็ดเลยเฮียโอ้ข้ามสะพานลอยดึกๆอย่างบ่อยอ่ะใช่ข้ามไปปุ๊บแล้วอยู่ก็มีคนว่าถือหัวจ้องตากูไม่ไหวหรอกดอกจันเลยนี่ดอกจันอย่างว่ากูเป็นคนเป็นเกณฑ์อ่ะดอกจันเกือบทุกเรื่องโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยเรื่องนึงมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่มันเป็นซิจูเอชั่นที่ชอบมากๆผมชอบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอครับผมชอบมากเลยเรื่องที่เป็นหมอเป็นคนเล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันสนุกอันนี้มันเป็นความสเปคส่วนตัวนะเหมือนแบบว่าเราชอบเรื่องผีประเภทไหนชอบเรื่องผีในซิตแบบเกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดขึ้นในโรงแรมเกิดขึ้นในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้อันนี้ผมชอบมันเป็นเรื่องชอบหมอใช่หมอผีอ่ะไม่หมอนวดเนี่ยไปเจอคุยตลอดเลยเลอะเทอะเจอช่องอดไม่ไหวกูเริ่มเข้าใจความเสียหุ่ยแล้วข้ามเลยข้ามเลยเอาเลยนะครับโทษครับคือช่วงหน้าหนาวเนี่ยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหรือช่วงเนี้ยของปีที่ญี่ปุ่นนะที่ฮอกไกโดหรือว่าที่เมืองที่หิมะมันเยอะๆพวกแบบว่าเมืองที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอีกฝากหนึ่งนะฝากที่มันเขาเรียกว่าอะไรออกไปด้านนึงด้านขวาญี่ปุ่นแล้วกันจะเรียกว่าโซนด้านขวาของญี่ปุ่นถ้าเรามองลงไปในแผนถ้ามองลงไปในแผนที่นะโซนด้านขวาของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปกคลุมไปด้วยหิมะด้านขวาด้านซ้ายวะน่าจะด้านขวานี่แหละแล้วก็พวกหมอเนี่ยเขาจะต้องไปประจำตามต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะหมอในเมืองด้วยรวมถึงหมอในเมืองด้วยที่จะต้องออกไปนะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าวอลันทงวอลันเทียนักเรียนหมอนักเรียนแพทย์ก็ต้องออกไปเหมือนกันไม่ใช่อยู่ในช่วงนั้นคือออกไปเหมือนกับทำเป็นฝึกงานอะไรเงี้ยเหมือนกับลมฝึกงานเพราะว่ายิ่งหิมะเยอะเท่าไหร่เนี่ยหรือว่ายิ่งคนนะมันจะยิ่งมีคนหายสาบสูญคนหายสับสูญในหิมะเยอะแล้วก็ตอนเขาหายสับสูญที่ญี่ปุ่นเขาจะมีนโยบายว่าถ้าเราไม่เจอศพแล้วถ้าเรายังตรวจศพไม่ได้ว่าเขาตายจริงๆเราจะไม่บอกว่าเขาเสียชีวิตแต่จะเป็นบุคคลสูญหาย
อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันหลายๆประเทศเป็นแค่บุคคลสูญหายแค่เรายังไม่ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะมีคนที่หลงทางเวลาไปเล่นสกีตกโขงตกเขาแล้วก็โดนหิมะกบแล้วก็แข็งตายอยู่ในหิมะต่อให้เราไปเจอปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ว่าพบศพแต่ว่าเราจะเจอคนแล้วจะต้องเอาคนนั้นเนี่ยกลับมาในที่ที่มันอุ่นก่อนรอให้น้ำแข็งให้ตัวมันคูลดาวน์ก่อนแข็งให้ศพมันหายแข็งก่อนแล้วค่อยตรวจถึงจะยืนยันได้ว่าเนี่ยคือคนที่เขาเสียชีวิตแล้วอันนี้ก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นโปรโตคอลของเขาโปรโตคอลของเขาทีนี้สมมุติว่าชื่อหมอเอแล้วกันหมอเอเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายให้ไปประจำที่เลียวกังเขายังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่โทษทีเรียกหมอเรียกหมอไปเลยแล้วกันนักเรียนแพทย์ก็เป็นหมอในอนาคตนี่แหละหมอเอไปประจำแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยรู้โปรโตคอลเรื่องของการรักษาศพหรือว่ากู้ภัยตรงหิมะเท่าไหร่ยังไงก็เป็นครั้งแรกปีแรกของเขาที่เขาได้ไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวันหยุดแล้วเขาคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำไปได้ค่าตัวเพิ่มอีกไปเอาเงินซะหน่อยดีกว่าก็ตัดสินใจไปที่เลียวกังที่หนึ่งเขาก็ตั้งคำถามแล้วว่าทำไมหมอจะต้องมาอยู่เลียวกังทำไมหมอไม่อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มีที่พักอาศัยอ่ะใช่ก็ปกติคือปกติเวลาหมอไปทำงานนอกสถานที่เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาล มีที่นอนก็มีห้องพักหมอที่โรงพยาบาลทำไมนี่มันมาอยู่เลียวกังวะก็เห็นก็เปิดไปปั๊บเลียวกังคือไม่มีแขกเลยมีแต่กู้ภัยมีแต่พวกคนงานกู้ภัยตั้งแต่ข้างหน้าแล้วว่ามันมีรถแบบรถกระบะรถแบบใส่ล้อลุยฝนรถอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสถานที่พร้อมทำงานหมอเอเนี่ยเขาก็เลยสะกิดคุณหมออาวุโสกว่าถามว่าเนี่ยหมอครับทำไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เราจะทำงานกันยังไงครับพวกอุปกรณ์อยู่ที่ไหนอ๋ออุปกรณ์มีพร้อมเตียงมีพร้อมเองไม่ต้องห่วงเลยแต่สิ่งที่เองจะต้องทำเนี่ยคือเองจะต้องเอาผู้ประสบภัยที่เจอเนี่ยเข้าไปในบ่อออนเซนเพื่อไปคูลดาวน์อ่ะให้อุ่นให้ศพมันอุ่นเขาก็เลยเลือกมาที่นี่เพราะที่นี่มันมีบ่อน้ำพุร้อนเองก็ต้องเอาศพไปไว้ที่บ่อน้ำพุร้อนก่อนอ๋อแล้วครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็นั่งคุยกินกันไปเตรียมเขาแล้วก็กินก้งกินข้าวคุยกับคนนู้นคนนี้จนเห็นว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาก็กระจัดกระจายกันขับรถขึ้นรถออกไปกันนี่เขาก็จัดเรียงของเรียงของวางนู่นนี่นั่นปั๊บ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 วางเสร็จไม่มีอะไรทำนั่งเปื่อยเวลาก็ไหลไปเรื่อยๆคืนแรกก็ไม่มีอะไรหน่วยกู้ภัยก็ขับกลับเข้ามาก็บอกไม่มีอะไรครับไม่เจออะไรครับปัดที่มงหิมะปัดออกมาไม่เจออะไรเลยก็โอเคไม่เจออะไรเราต้องประจำอยู่ที่นี่ประมาณ2อาทิตย์มันก็มันเป็นเวลาสโนว์สตอร์มที่กรมอุตุเขาประกาศเอาไว้นะก็ต้องประจำอยู่ที่นั่นเป็นเวลาทีนี้เนี่ยพอหน่วยกู้ภัยทั้งหมดกลับเข้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันหมอเขาก็คิดว่าออกไปข้างนอกอาจจะน่าเบื่อน้อยกว่านี้เพราะหมออยู่ที่นี่ถ้ายังไม่มีคนไข้ที่จะต้องดูแลเท่ากับว่าหมอว่างออกไปคงไม่เสียหายอะไรหมอก็เลยอ่ะงั้นวันต่อไปเดี๋ยวขอนั่งติดรถไปด้วยเอาได้ครับได้ครับได้ครับคุณหมอหนาวนิดนึงแล้วลำบากหน่อยนะแต่ไหวแล้วครับโอ้ไหวสบายมากโอ้พวกผมนี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมเอามาส่งคือเสร็จงานแต่หมอมาส่งหมอต้องทำงานต่อนะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับเข้าไปวันลุกขึ้นเปิดประตูแครกออกไปพายุก็ก็คือเห็นว่าพี่ม้ามันขาวมันโพลนฝุ่นมันคลุ้งพื้นมันขาวไปหมดตกหนักเลยใช่เข้าไปปั๊บขึ้นรถมันก็เป็นรถแบบว่าล้อใหญ่ๆหน่อยนะลุยพี่ม้าหน่อยก็ขับไปและไอ้รถเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีพวกเรดาร์อะไรพวกเนี้ยที่มันจะคอยจับอะไรรอบๆออบเจกต์รอบๆเหมือนกับว่าป้องกันเผื่อชนใช่เหมือนกับว่ามันจะเป็นแผนที่ที่มันจะบอกเรื่องความสูงความต่ำของภูเขา
ว่าแบบว่าเรื่องพื้นผิวที่ถนนมันจะเดินอ่ะมันเป็นเครื่องอะไรของมันก็ไม่รู้นี่แหละมันจะมีไอ้ตรงนั้นอ่ะบอกอยู่เซ็นเซอร์มันเป็นเซ็นเซอร์ใช่เวลาหาศพมันก็จะง่ายหน่อยหาคนหลงหายอะไรยังไงมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าพื้นที่สมมติว่ามันเป็นพื้นที่เรียบแล้วมันมีก้อนแดงๆขึ้นมาจุดหนึ่งเท่ากับว่ามันเป็นพื้นที่เรียบที่เวลามันสแกนไปแล้วมันเจออะไรนูนขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลงไปพอปัดๆดูก็จะเป็นพวกท่อนซุงท่อนไม้ที่มันล้มลงมาก็ไปหมอก็นั่งขับไปเรดาร์ก็มีปิ๊ดขึ้นมาหมอครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงไปเช็คตรงนั้นก่อนนะครับหมอนั่งรออยู่ตรงนี้ก็ได้เผื่อมันอาจจะเป็นแค่เศษไม้ก็ลงไปปิดเดินออกไปข้างนอกก็ขาวโพลนเข้าไปขุดแล้วก็เหมือนกับใช้ไฟฉายติ๊ก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 ตาปิดแต่หน้าแบบว่านิ่งเลยนิ่งแข็งจับเนื้อจับตัวเอาไฟฉายส่องลูกตาไม่มีเรีแอคชั่นเอาวะเนี่ยแหละกลับขึ้นไปเดินแบกขึ้นไปตัวก็แข็งเหมือนกับว่าเขาก็แบบแบกอย่างนี้ไม่ได้นะก็ต้องแบบว่าถามแบบจับมันเหมือนถือเป็นท่อนซุงเลยอ่ะจับไปปั๊บพอขึ้นรถปั๊บรถในรถมีฮีเตอร์ไงพอเริ่มอุ่นๆก็ตบหน้าตบคุ้นตบไม่มีรีแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นโอเคเป็ดอ่ะแล้วก็วอได้แล้วครับ1คนอะไรผมเจอแล้วครับ1คนเป็นชายวัยอายุประมาณเท่านี้ครับกำลังจะพากลับไปก็ขาเปิดกลับเข้าไปพอไปถึงเลี้ยวกลางปั๊บก็หมอกับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ก็อุ้มไปที่ออนเซ็นไม่ได้เอาศพลงไปในบ่อนะอยู่ข้างนอกใกล้ๆบริเวณอ่างแล้วก็เขาจะใช้อาศัยพวกไอ้ควันจากไอ้น้ำอะไรเงี้ยค่อยๆแบบค่อยๆอุ่นค่อยๆวอร์มมันใช่พอเปิดแคร์ออกมาก็เห็นว่ามีศพนอนเขามีคนนอนอยู่อีก2คนแล้วที่มาก็มาเป็นคนที่3ที่วันนี้เจอเยอะมากเลยเนาะอะไรเงี้ยก็ไปปั๊บเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยไว้งั้นอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็โอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเปิดทางน้ำให้น้ำมันไหลเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เลยพอเขาจะลำเลียงน้ำไประดับหนึ่งพอเปิดฝากั้นปั๊บเหมือนน้ำก็จะออกมาให้มันเต็มอะไรเงี้ยความร้อนก็จะมากขึ้นศพมาแล้วเริ่มทำงานกันทุกอย่างก็ลันทำงานกันไปจนหมอเปลี่ยนชุดเอาเสื้อหนาวออกแต่งตัวเป็นเสื้อแบบเสื้อหมอเอาผ้าปิดปากทุกอย่างเอาอุปกรณ์มาเรียบร้อยเปิดแครกไปที่ออนเซ็นก็เห็นว่าควันมันก็ขมูงขาวก็เปิดเข้าไปแล้วก็เห็นว่าศพนอนอยู่3คนหมอก็มองไปเห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นคุณลุงวัยกลางคนคนหนึ่งชายหญิงเนี่ยน่าจะเป็นคู่แฟนกันดูทรงแล้วอาจจะเป็นคู่รักกันส่วนคุณลุงก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอาจจะอยู่แบบคนละที่กันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปปั๊บเขาก็เริ่มจากถอดตรงกลางก่อนรูดซิปครับเปิดออกมาตรงท้องนะแล้วก็แบบจับดูจับแขนวัดชีพจรลองกระเพาะวัดความดันเปิดลูกตาดูตรวจดูข้างในคอดูปากก็ค่อยทำวินิจฉัยไปเรื่อยๆแป๊บๆดูไปแล้วเขาก็พวกนี้มันจะวินิจฉัยค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่พอมันอยู่ใต้น้ำแข็งอายุเขาเรียกว่าอายุของศพเนี่ยมันจะเดายากนี่แหละเดายากมากว่าแบบเฮ้ยเสียชีวิตมานานหรือยังอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือมันดูแล้วมันแยกไม่ออกแยกไม่ค่อยออกก็ดูตรวจกันไปแล้วก็มีหมอที่อาวุโสกว่าก็เดินเข้ามาแครกเดินทุกอ้าวเป็นไงครับเป็นไงบ้างจากอาการที่ผมเช็คขั้นเบื้องต้นแล้วเนี่ยครับเราก็ยืนยันได้ว่าเขาได้ทั้ง3คนได้เสียชีวิตแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ดูจากชีพจรดูจากนู่นนี่นั่นเขาคุยกันสามหมอก็คือสามารถยืนยันได้แล้วว่าเสียชีวิตจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คด้วยอีกรอบหนึ่งเพราะเขายังเป็นนักเรียนหมอยังไว้ใจไม่ได้ก็เหมือนมาตรวจอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ตรวจไปครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่ะโอเค
อันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วดูจากพวกหนังพวกเนื้ออะไรพวกเนี้ยคือเวลาศพเนี่ยท่านหนาวมากๆแข็งๆมากๆเนี่ยมันดูอายุเนี่ยมันจะเลาะไอ้พวกข้อต่อพวกอะไรพวกนี้ออกมาได้นิดๆหน่อยๆคือเขามีเทคนิคอะไรของเขาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทางการแพทย์ของเขาบอกโอ้เลยครับหมอนี่เก่งมากเลยนะโอ้ยไม่เก่งหรอกแค่มาทุกปีมาบ่อยด้วยก็เลยค่อนข้างจะชินอ่ะค่อนข้างจะแยกแยะได้แล้วโอเคงั้นคุณก็ไปพักผ่อนได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวผมให้กู้ภัยเนี่ยเขาเอาศพไปที่โรงพยาบาลแล้วกันได้ครับก็เปิดแกรกออกมาก็เดินไปกู้ภัยที่เขานั่งดื่มกาแฟทำกินกินข้าวกันอยู่เขาเดินกันมาอ๋อเสร็จแล้วเหรอครับหมอโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคไอ้หนุ่มงั้นเดี๋ยวหมอเนี่ยจะนั่งรถกับกู้ภัยไปที่โรงพยาบาลด้วยนะงั้นวันนี้เองก็นอนอยู่ที่เรียวกังที่นี่ไปละกันได้ครับก็ทยอยก็เห็นว่ากู้ภัยเขาก็ยกศพ3ศพออกไปปั๊บแป๊บเดียวเท่านั้นเงียบอยู่คนเดียวแป๊บเดียวแค่เว็บเดียวเท่านั้นจากวุ่นวายอยู่คนเดียวแล้วแม่งเหงามากทุกอย่างแม่งเงียบกิ๊บได้ยินเนี่ยไอ้ชิบหายแล้วเราก็หันไปแล้วก็เจอคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้เฮ้ยเหี้ยตกใจขอโทษครับหมอผมเจ้าของเร็วกลางนี้ครับมาจังหวะที่คอมเลยเออเราก็พูดโทษเออแม่เราก็นึกว่าอยู่คนเดียวหัวใจแทบวายว่าไงครับเขาบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยคุณหมออยู่ที่เนี่ยคือไม่เราไม่มีแขกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเต็มที่เลยครับจะใช้อะไรจะนอนห้องไหนห้อง VIP ใหญ่เล็กน้อยแค่ไหนกินอะไรเต็มที่เลยครับเราข้าวของเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยที่สูบบุหรี่มีอยู่ด้านนู้นที่พักผ่อนมีอยู่ด้านนี้ออนเซ็นใหญ่ๆนั่งอาบคนเดียวสบายเลยครับแนะนำมันแนะนำไม่เสร็จปั๊บอ่ะขอบคุณมากครับในความที่ว่าตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยมากไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่แต่รู้สึกเหนื่อยมากว่าก็ไปเจ้าของเลี้ยวกลางก็เดินไปหายไปข้างหลังห้องเขาเอาวะใบที่ห้องที่เขาวางเสื้อผ้าไว้ก็ถอดเอาใบหมอวางไว้ไปอาบน้ำดีกว่าใส่ผ้าคลุมอันหนึ่งถือผ้าไว้อันหนึ่งว่าจะเดินไปอาบน้ำที่ออนเซ็นเดินไปแต๊ะแทบๆๆๆแคร์ควันก็ยังคุ้งเหมือนเดิมโอ้นั่นพออยู่คนเดียวแล้วก็เต็มที่ไงปลดปล่อยโอ้อาคนเดียวสบายจริงๆเลยแม่ไม่คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะได้เหมือนกับอยู่กับประสาทอย่างนี้เนาะอะไรก็อะไรบ่นอะไรก็ว่าไปภาพก็ไปนั่งตรงกระจกล้างสาล้างเสร็จปั๊บไปลงไปแช่จุ๊บจุ๊บนั่งโอ้ผ่อนคลายดีแหละนั่งไปอาไปเรื่อยๆอาไปเรื่อยๆควันข้างหน้าก็มองไม่เห็นอะไรนะเพราะมันขโมงคือข้างนอกมันหนาวมากข้างในมันเลยควันมันเลยยิ่งอบอวลอาไปเรื่อยๆอาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งไอ้ควันข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับตามันค่อยๆชินนะมันก็ค่อยๆแบบว่าดูจางๆลงดูลางๆลงบ้างก็เห็นว่าพอมันลางลงเนี่ยเหมือนเห็นอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงปลายอีกด้านหนึ่งของบ่ออืมฝั่งตรงข้ามก็ใช่ป่าววะแล้วพอควันมันลางๆออกไปก็เห็นว่าเป็นคนจริงๆนั่งอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เฮ้ยตกใจบอกโอ้ขอโทษนะครับพอดีผมเหนื่อยไปหน่อยอารมณ์แบบเขินมากกว่าที่บ่นคนเดียวพูดคนเดียวคิดว่าไม่ไปคิดว่าแค่เขินน่ะแล้วด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนที่ถอดแว่นคือใส่แว่นแต่อาบน้ำคือถอดแว่นทุกอย่างมันยิ่งเบลอมัวอยู่แล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับพอดีผมไม่เห็นว่ามันมีคนมีคนผมก็เลยมาอาบมันก็ไม่ได้น่าพูดพยายามพูดแก้ตัวไปเกินไหมตัวที่เขียนมาได้ยังครับอะไรอย่างเงี้ยนั่งว่าแต่คุณวันนี้
ทำงานเสร็จแล้วหรอครับพักที่นี่หรอครับไม่ได้ออกไปกับคนอื่นหรอครับเพราะก็ตัวเองก็คิดว่ามันไม่มีคนพักอยู่แหละคือมีน่าจะเป็นพวกทีมงานด้วยกันนี่แหละก็เงียบทุกอย่างเงียบมีแค่เสียงจุ้มจุ้มจุ้มกับเสียงแบบน้ำไหลลงท่อทุกอย่างเงียบอะไรวะทำไมทุกอย่างมันเงียบวะแล้วคุณมานานเรื่องครับเนี่ยพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยก็เงียบเหมือนเดิมรู้สึกแปลกแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เฟรนลี่แล้วก็ยิ่งตัวเองชวนคุยยิ่งเหมือนกูดูเป็นตัวตลกดูก่อความสงสารใช่ก็เลยอ่ะช่างแม่งแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไปดีกว่าใช่พอกำลังจะลุกขึ้นกึ๊บบ่อข้างหน้าข้างล่างเนี่ยที่เขานั่งไปอยู่เนี่ยมันมีมือมาจับจับขาจับขาอยู่ล่างสองมือโอ้เขาอะไรวะแต่คือน้ำมันขุ่นน้ำมันไม่ได้ใสกิ้งมองลงไปเห็นตีนซึ่งมันจะอยู่ระดับประมาณท้องเนี่ยใช่ใครมันมาจับวะแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปก็เห็นว่าไอ้หน้าข้างหน้าที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเริ่มถึงระยะสายตาที่ตัวเองพอจะเห็นแล้วว่าไอ้เนี่ยคือคนเมื่อกี้ที่กูเพิ่งส่องตาเขาดูคือคนเมื่อกี้คนเดียวกันแล้วข้างล่างใครจับอะไรวะมันยังไงวะแต่ก็เห็นว่าคนเนี้ยเขาค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเฮ้ยเหี้ยคือตะโกนไปเลยตะโกนเหี้ยไปเลยแบบไอ้สัตว์เอ้ยแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นไอ้ชิบหายเอ้ยยังไงดีวะหันซ้ายหันขวามาอีก2คนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี้ยก็คือ2คนที่ก็ชันสูตรไปเหมือนกันที่ชันสูตรเหมือนกันนั่งแบบนั่งเงี้ยนั่งมองอยู่เงี้ยเชี่ยเราลุกไม่ได้หมอก็ลุกไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ไอ้เชี่ยวอดวอดวอดอยู่อย่างเงี้ยจนอีกคนหนึ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็เหมือนกับพูดเป็นเซอร์ลาวอ่ะพูดแบบจากข้างหน้าจากข้างซ้ายจากข้างขวาพูดเป็นเซอร์ลาวเสียงเดียวกันว่าวันนี้เหนื่อยไหมหมอวันนี้เหนื่อยนะหมอนอนคนเดียวนะคืนเนี้ยแต่ไงก็ขอบคุณนะหมอเป็นแบบพูดดีๆพูดดีๆแต่ก็สื่อแววส่อแววเหมือนว่ามึงอะไรยังไงวะเท่านั้นน่ะหมอก็สลบไปจนไอ้เจ้าของเรียวกังเขาก็วิ่งมาแล้วก็เปิดดูแล้วเห็นว่าหมอเนี่ยสลบแต่แบบสลบท่าแปลกคือสลบแบบหน้าจุ่มลงไปอย่างนี้ซึ่งดีนะที่เขามาทันไม่งั้นหมอขาดอากาศหายใจตายใช่ก็เลยลากหมอออกมาแล้วหมอก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังบอกว่ากูเจออย่างนี้เจออย่างนี้เนี่ยแล้วก็โอ้โหเหมือนจะมาดีแต่อีกแป๊บนึงก็ไปแล้วเหมือนจะไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะอยากให้เราไปอยู่ด้วยอาจจะมีคนที่อยากขอบคุณเราหรืออาจจะมีคนที่อยากแกล้งกับเราเพราะว่า3คนมันคนละคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารวมกันอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วแบบว่าจุดที่รวมกันมันคือตรงหน้าเหตุการณ์ความรู้สึกของวิญญาณมันเลยรวมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หมอเขาบอกว่าจนปัจจุบันนี้เขาก็ได้มาเป็นหมอแล้วได้มาเป็นหมอใหญ่ได้มาทำงานปกติแล้วแต่หลังจากวันนั้นเขาไม่เคยรับงานประเภทนี้เลยเขาบอกอยู่โรงพยาบาลยังสบายใจกว่าเรื่องก็ประมาณนี้ป๊อปสตีกนี่ไงข้าปูหิมะนี่ไงเอามาอุ้ยมันมอนิเตอร์ส่วนตัวด้วยไม่แต่เรื่องของไหนในแค่อยากแชร์ประสบการณ์ผีอำอยู่ในเฉยๆมันไม่ได้เป็นเรื่องขนาดนั้นนะพี่เอาไม่เป็นไรก็เล่าได้หมดแหละเอาไหนมาสิมาสิก็คือไหนเพิ่งไปเที่ยวแก่งกระจานมานี่พูดได้พูดสถานที่ได้ผมพูดไปแล้วเออไอเที่ยวแก่งกระจานแต่เราไม่บอกโรงแรมแก่งกระจานมันก็มีหลายที่เยอะเยอะไปมาใช่แล้วคือไหนมันคือประสบการณ์กึ่งๆเหมือนจะโดนผีอำ อะคือไนท์อาจจะเป็นไนท์ไม่เคยโดนผีอำมาก่อนในชีวิตเลยแต่ไนท์จะมีจะเป็นอาการแบบ
รู้สึกเหมือนจะโดนอัมแต่เราจะสะบัดหลุดทุกทีอะหรอพี่เคยโดนอัมปะเคยคือในเราจะฝืนร่างกายตัวเองแล้วเราจะหลุดอะหรอไม่รู้แต่ในทำได้ทุกครั้งเลยนะก็นั่นแหละแก่งกระจานนายก็ไปเที่ยวโรงแรมนึงที่เหมือนกับว่าที่ไฮไลท์ของเขามันคือห้องโรงแรมที่เหมือนกับเป็นเต็นท์อะแล้วห้องที่ไหนได้อ่ะมันเป็นห้องที่แบบมันไม่มีผนังคือมันเขาใช้เป็นม่านปิดเอาเหรอเป็นม่านสี่ด้านใช่สี่ด้านเป็นม่านเข้ามาก็เข้ามาได้อ่ะใช่เออเป็นม่านสี่ด้านเลยแล้วก็ใช้แบบเป็นไอ้ป๊อกแป๊กอ่ะไอ้ตีนตะขับปะตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกปิดเอาอ่ะแล้วมันจะมีด้านนึงที่เหมือนหันไปทางแม่น้ำอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนในก็จองไว้ประมาณ 3-4 ห้องซึ่งจะมีห้องใหญ่คือในไปกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นในกับเพื่อนผู้หญิงคนนึงไอ้เพื่อนผู้ชาย3คนมันก็นอนห้องใหญ่ไปซึ่งเป็นห้องใหญ่แล้วแบบนอนในห้องเดียว3คนในนอนคนเดียวแล้วไม่นอนกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะเพื่อนผู้หญิงมันมากับแฟนไงมันก็นอนกับแฟนไปนายก็ต้องนอนคนเดียวซึ่งนายอ่ะปกติอ่ะนายไปทอกับพี่อย่างเงี้ยนายนอนห้องคนเดียวก็เปลืองปกติอ่ะคือเป็นคนไม่กลัวแล้วยิ่งแบบไม่มีกำแพงก็รู้สึกแบบไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นไงแต่คืออย่างแรกที่นายไปถึงแล้วนายรู้สึกว่าห้องนายมันไม่น่านอนอ่ะคือวิวที่มองออกไปอ่ะมันเป็นแม่น้ำที่เป็นทางสามแพร่งอ่ะพี่เป็นแม่น้ำที่มาจากสามด้านเป็นน้ำมาสามด้านอย่างเงี้ยมันเป็นแม่น้ำมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันแตกออกเป็นสองอย่างเงี้ยแตกข้างหน้าเราอย่างงี้ใช่คือห้องนั้นอยู่ตรงนี้ในมองไปอย่างงี้แล้วมันมาอย่างเงี้ยแล้วเป็นแตกตรงหน้าเราตรงหน้าเราพอดีเลยมันกระโจมสีขาวเลยงี้ป่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผ้าม่านไม่ใช่กระโจมโอเคแล้วเราก็รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็ทักเพื่อนไปด้วยนะว่าแบบแม่วิวดีจังเลยถามสามแพ่งเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างในห้องมันผิดหลักบางอย่างหลักฮงจุ้ยหมดเลยอะอย่างแบบกระจกอยู่ปลายเตียงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วก็แบบเวลานอนเขาก็แบบจะมีมุ้งครอบให้เราเอาลงให้ลงให้เราเอาลงมาเพราะมันไม่ได้แบบมีแอร์มีอะไรใช่ไหมคือก็รู้สึกแปลกๆแต่ตอนนั้นแหละแต่คือให้ทำไงได้ไหนก็ไม่นอนกับให้ไปนอนกับผู้ชายก็แปลกๆให้ไปนอนกับสะกอหอคอเขาเป็นกอหอคอก็ไม่ได้แล้ววะก็เลยแบบถ้านอนคนเดียวอ่ะก็ระหว่างนอนอ่ะมันก็อารมณ์เหมือนเพื่อนพี่เจงเลยอ่ะมันสลึมสลือมันจะแบบเราไม่รู้ว่าเราตื่นหรือเราหลับหรืออะไรอยู่เปล่าอ่ะใช่แต่ไหนอ่ะหันในนอนตะแคงในหันข้างไปด้านนี้กำลังกอดหมอนอยู่แล้วนายได้ยินเสียงผู้ชายคุยกัน2คนซึ่งนายจำเสียงได้เป็นเสียงเพื่อนนายแต่ตอนนั้นอะแล้วมันก็พูดประมาณว่าแบบเฮ้ยปลุกดิแบบเฮ้ยตื่นวะมันเพื่อนผู้ชาย2คนคุยกันอะแล้วก็แบบเหมือนจะแกล้งแบบตื่นดิวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มหัวเราะเว้ยก็หัวเราะคือหัวเราะอย่างนั้นฮ่าๆๆอย่างนั้นอะนานเลยนะนายก็แบบชัดไรวะรำคาญเว้ยรู้สึกแปลกๆก็เลยแบบเหมือนพยายามแบบคือตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าเริ่มขยับตัวไม่ได้ก็เริ่มสุกอย่างเงี้ยไปนิดนึงอ่ะแล้วก็หันไปมองอ่ะเราไม่เห็นหน้าเขาแต่เราเห็นว่าเป็นผู้ชาย2คนยืนอยู่ข้างเตียงเรายืนคุยกันแล้วก็ชี้ๆแล้วคือพี่เก็ทว่ามันเป็นเตียงแล้วมันเป็นม่านขาวๆกั้นอ่ะแล้วเห็นเป็นเงาคน2คนยืนคุยกันอ่ะคือคุยเหมือนจะแกล้งเราอ่ะแล้วเราก็แบบไม่ใช่ว่ะไม่น่าใช่เพื่อนป่ะวะคือถึงประตูมันจะเปิดเข้ามาได้มันเป็นม่านใช่ไหมแต่คือเพื่อนผู้ชายอะไรมันไม่มีทางอ่ะในมั่นใจมันไม่แกล้งอ่ะแล้วมันไม่เปิดเข้ามาอย่างนั้นแน่ๆอ่ะมันไม่ใช่คนแนวแบบไม่ใช่คนอย่างนั้นอ่ะแล้วนายก็แบบแล้วอย่างมันบวกการที่ร่างกายเราขยับไม่ได้อ่ะพี่มันรู้สึกเหมือนจะโดนผีอัมอ่ะมันเลยคิดไปทางนั้นมากกว่ามันเลยแบบไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เพื่อนอ่ะแล้วเราก็เลยแบบพยายามแบบอย่างเงี้ยแบบให้มันได้ขยับตัวให้ได้แล้วแบบไอ้เสียงหัวร้อนมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเว้ยแล้วคราวนี้มันไม่ใช่เสียงเพื่อนแล้วมันคือเสียงอะไรไม่รู้อะเราก็แบบเฮ้ยเราก็ปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็กลายว่าเราขยับตัวไ
แล้วก็หลุดเราก็เลยมองเราก็เลยลืมตามองว่าเพื่อนเราอะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรเงียบหนูก็แบบหรือว่าเชื่อหรือว่าเรามองเพื่อนเราผิดไปมันมาแกล้งจริงๆวะเราก็มองเราก็เลยคว้ามือถือมาแล้วมองนาฬิกาตีสี่ซึ่งเพื่อนไหนหลับไปตั้งแต่แบบเที่ยงคืนอะเออก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันก็ใกล้คำว่าผีอำที่สุดของไม้อะไอประสบการณ์ครั้งเนี้ยใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีอย่างนี้มาเคยมีครั้งนึงเชียงใหม่แต่มันไม่ขนาดนี้หลุดเหมือนกันอืมไม่เห็นเป็นตัวขนาดนั้นประมาณนี้นะมาหนึ่งเรื่องเช่นเคยนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ประสงค์ออกนามเป็นเรื่องที่เขาเจอเองแล้วก็เจอตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ม.6ซึ่งตอนนี้น่าจะมหาลัยแล้วมั้งเขาบอกว่าตอนเขาอยู่มัธยมม.1ถึงม.6เนี่ยเขาต้องอยู่โรงเรียนประจำโรงเรียนประจำก็คือคุณต้องนอนอยู่ที่นั่นกินที่นั่นตื่นมาเรียนไปเรียนแล้วเลิกเรียนเด็กก็กลับไปหอพักหอพักใช่ในก็นอนอยู่อย่างนั้นอ่ะตลอดทั้งตั้งแต่ม.1ถึงม.6ทีนี้ช่วงม.6เนี่ยเป็นช่วงที่นักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกว่าต้องหาความรู้กันมากกว่าเดิมเพราะว่าต้องเตรียมตัวเข้ามหาลัยบางคนต้องออกไปเรียนพิเศษบางคนอ่านหนังสือเพิ่มหาเวลาว่างอะไรเงี้ยนะซึ่งน้องคนนี้เขาใช้วิธีว่าเขาจะตื่นก่อนเวลากำหนดเพื่อมาอ่านหนังสือสมมติว่าแบบตื่น6 โมงโรงเรียนนี้จะกำหนดตื่น5:30เพื่อมาออกกำลังกายตอนเช้าก่อนจะแยกย้ายไปอาบน้ำแล้วไปเรียนน้องคนนี้จะตื่นก่อน5:30เพื่อเอาเวลานี้อ่านหนังสือหนังสือเพิ่มทีนี้ลักษณะหอที่น้องเขาอยู่เนี่ยมันจะมีหอชายหอหญิงขั้นกลางด้วยถนนเส้นหนึ่งนึกออกไหมหอชายหอหญิงตรงกลางเป็นถนนนะหอพักทั้งสองที่มี2 ชั้นชั้น1เป็นชั้นที่ให้นักเรียนเนี่ยนอนชั้น2เป็นห้องพักครูแล้วก็จะมีห้องแบบว่าห้องรวมใหญ่ๆน้อง A ขอเรียกน้อง A แล้วกันน้อง A เนี่ยเขาจะตื่นมาทุกคืนเลยประมาณ3:30ประมาณนี้เพื่อมาอ่านหนังสือจนถึง5:30ไปออกกำลังกายตามที่โรงเรียนสั่งให้ทำโดยน้อง A เนี่ยจะขึ้นมาชั้น2เพื่อไปอ่านไอ้ห้องรวมไม่ใช่ขออภัยน้อง A เนี่ยจะอ่านที่ชั้น2แหละแต่ว่าไม่ใช่ห้องรวมเป็นอีกห้องหนึ่งเขาก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีวันหนึ่งเหมือนเดิมเลยเขาตื่นมา3:30นาฬิกาปลุกตื่นมาก็หยิบหนังสือไปเล่มหนึ่งที่คิดว่าจะวันนี้ได้วิชานี้เพื่อจะขึ้นไปชั้น2ห้องประจำไปอ่านแต่ว่าช่วงนั้นเป็นเหมือนเป็นหน้าหนาวเขาก็เลยเอาผ้าห่มตัวผืนหนึ่งคลุมตัวไปด้วยมันหนาวขึ้นไปก็เดินไปต๊อกคนเดียวมืดๆเงียบๆเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครตื่นต๊อกขึ้นบันไดไปต๊อกจนถึงห้องประจับเขานั่งลงที่โต๊ะแล้วก็เริ่มอ่านปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยน้องเออ่ะอ่านจบเร็วกว่าปกติมันยังไม่ถึง5:30มันจะประมาณ4:30เองก็เลยตัดสินใจว่าจะลงกลับมาที่ห้องเพื่อจะเอาอีกวิชานึงไปอ่านต่อจนถึง5:30คิดได้อย่างนั้นปุ๊บก็ลุกแล้วก็เดินไปที่บันไดแล้วก็เดินลงบันไดตอกลงบันไดเนี่ยจะมีชั้นพักซึ่งตรงชั้นพักเนี่ยมันจะมีหน้าต่างที่มองออกไปเนี่ยจะเจอถนนที่มันขั้นระหว่างหอระหว่างหอชายหญิงตัวน้องเอก็เดินลงมาตอกจนถึงชั้นพักบันไดสายตาเนี่ยมันก็ตรงไปที่ถนนปรากฏว่าเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัดจากความสูงเขาบอกว่ากะคร่าวๆน่าจะประถมต้นเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเดินผ่านกำลังจะเดินผ่านหน้าเข้าไปตรงถนนฮะหน้าเข้าไปถนนคืออยู่จากฝั่งหอจะเข้าไปข้ามไปถนนฝั่งนู้นไม่ใช่คือเขาอยู่หอชายมีหอหญิงกั้นเขามองไปมุมนี้ถูกไหมหอหญิงอยู่นี่น้องอยู่เนี่ยเหมือนจะเดินผ่านเขาอย่างเดินตามถนนไปอ่า
ตัดไปกำลังเดินมาเขาก็สงสัยเอ๊ะตีสี่ครึ่งน้องเรียกว่าเด็กเลยก็ได้เพราะว่าวัดจากกะจากความสูงเนี่ยน่าจะประถมต้นน้องผู้หญิงมาเดินอะไรคนเดียวตอนตีสี่ครึ่งแล้วก็น้องคนนี้สะพายกระเป๋าด้วยสะพายกระเป๋าเขาก็พยายามมองไปที่หน้าสิ่งที่เราเห็นคือหน้าของน้องคนนี้ท่าทางมีความสุขคือแต่ว่าตัวเนี่ยเดินแบบนิ่งๆนะเดินแบบนิ่งๆหันหน้าตรงเลยนะเดินตรงเลยนะตรงแนวเลยตัวตรงแต่หน้าเนี่ยดูยิ้มยิ้มนิดๆเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้องก็อาจจะเป็นตัวแทนโรงเรียนอะไรสักอย่างไปแข่งมาแล้วเพิ่งกลับมาถึงแล้วกำลังจะได้กลับบ้านก็เลยเดินอย่างดีใจหรือเปล่าวะโอ้โห ก็คิดอย่างนั้นไปอีกใจนึงก็บอกตัวเองอยู่ว่าไอ้บ้านี่มันก็ตีสี่ครึ่งตีสี่มันไม่มีเด็กมาเดินอ่ะมันก็ไม่น่าใช่ก็ยืนงงอยู่งั้นนะยืนคิดอยู่งั้นจนน้องผู้หญิงคนเนี้ยเดินผ่านไปแล้วก็หายไปด้านขวาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเดินลงไปที่ห้องไปเอาหนังสือที่จะอ่านเนี่ยมาเดินกลับขึ้นมาจะไปชั้นสองแล้วผ่านทางคิดว่ามันยังคาใจอ่ะอยากรู้อ่ะว่าเอ้ยเด็กที่ไหนวะก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่ห้องรวมเพราะว่าตรงห้องรวมอ่ะมันจะมีหน้าต่างที่มองไปข้างหลังต่อได้เพราะว่าทางที่น้องเดินไปมันเหมือนเดินไปข้างหลังอ้อมไปทางโน้นเขาเลยตัดสินใจเดินไปที่ห้องรวมแล้วก็ไปที่หน้าต่างแล้วก็ลองมองหาดูแต่เขาบอกเขาไม่เจออะไรเลยประมาณนี้คือเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเห็นอ่ะคืออะไรมันคือผีหรือเปล่าหรือคนหรืออะไรแต่ภาพที่เห็นคือเด็กคนนึงเดินแบบหน้าตรงๆค่อยๆเดินผ่านเข้าไปตอนตีสี่ครึ่งประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะนั่นแหละใครมีเรื่องอยากส่งมาก็ได้เลยนะทางเมลอะไรนะ rsb.wednesday.com นะมี .เลยนะ @gmail.com เออใช่ @gmail.com เห็นบางคนพูดมันตอนแรกกูพยายามคิดอยู่หรือเป็นลูกแบบลูกคุณครูไม่รู้เหมือนกันบ้านอะไรเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือนั่นแหละตามหลักมันเดินหลุดไปตรงนั้นน่ะถ้าไปนิดเดียวไปที่หน้าต่างอ่ะมันคนที่จะเห็นอยู่ใช่ไหมแต่จะบอกว่าเดินไปแล้วไอ้กูรู้มึงมองวิ่งไปแอบหลังตึกก็แม่ไม่รู้นะเรื่องนี้ชอบตรงนี้แหละถึงได้บอกว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่เออแล้วว่าภาพท่านึกภาพตามมันหลอนนะมองออกไปแบบผ่านหน้าต่างออกไปก็มันเห็นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุธมุดผ้าห่มคืนที่89 6ขอบคุณครับรายการคืนพุธมุดผ้าห่มครับเป็นรายการที่นำเอาเรื่องเล่าสยองขวัญโอ้เขารู้กันหมดแล้วบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วเหรอเลข86นี่ไงเลข86นี่ไงเลข86ไม่ได้ดีครับทำไมมาฉายพิธีกรมาฉายคือไปถ่ายช้างมาทีแรกนึกว่าจะถึงประมาณ4ทุ่มอะไรเงี้ยก็เลยเสี่ยงดูเพราะจริงๆก็จะหลับแล้วล่ะแล้วก็ได้ไปบ้านดีกว่าว่ะแต่มันน่าจะถึงสัก4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งวะงั้นมานี่แล้วกันในนั้นเนี่ยถึงเนี่ย5:10ถึงนี่แป๊บเดียวก็กลับบ้านรู้ว่าเสี่ยงแต่ผมก็ขอลองโอ้โหนี่เรื่องเด็ดเลยจริงเหรอไปติดดอกจันกันไปเนี่ยไปเล่าไปแล้ว9เรื่องดอกจันไปทั้งหมด90 4เรื่อง4เรื่องอ๋อที่ติดแบบติดดาวเรื่องบูติดดาวป่ะโอ้ยมันไม่ได้มันก็ได้อยู่อ่ะเพื่อนแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นคำถามสักชุดและอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอั้งท้าทายใจคนตกสะดังแล้วก็มึงจะคือกันคืออะไรเงียบเงียบใจกันบ้างเพื่อนมาคำถามอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นคำถามสำหรับผู้ชายเฮ้ยผู้ชายเลยเหรอเฮ้ยคำถามเน้นย้ำสำหรับผู้ชายผู้หญิงลองตอบดูก่อนเล่นได้ไหมผู้หญิงเล่นลองเล่นก็ได้นะมันก็อาจจะตรงมากตรงน้อยแต่มันบอกว่าสำหรับผู้ชายอาจจะแบบว่าได้คำตอบไปแล้วก็เปลี่ยนคือจับคีย์มันไว้เปลี่ยนนิดหน่อยแล้วลองแบบกลับมุมมองถ้าเป็นผู้หญิงเป็นยังไงเดี๋ยวให้นายให้มิ้นลองเล่นดูลองฟังดูก่อนได้เลยได้แหละ
บานแด้ขอเหินๆคำถามทายใจครับก็ไม่ได้มีวิธีการเล่นอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับใช่ครับบางครั้งมาเป็นช้อยส์บางครั้งมาเป็นแบบปลายเปิดขอแค่ว่าเราเอาที่มันรู้สึกขึ้นมาเลยอะที่มันยิงขึ้นมาอย่างแรกเลยเราเลือกอันนั้นเอาที่มันเป็นเราที่สุดอย่าไปพยายามแบบเฮ้ยอันนี้แม่งน่าจะลิงก์กับอันนั้นว่ะเอ้ยคือพอยิ่งวิเคราะห์ปุ๊บเราจะยิ่งพาตัวเราที่อยากเป็นแบบนั้นอะขึ้นมาใช่แล้วมันจะไม่หนุกปล่อยตัวไปตามธรรมชาติครับฟังแล้วก็ไอ้ข้อนี้ประมาณนี้อย่างเก่งนี่เลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่เล่นเกมพวกนี้การเลือกแต่ละครั้งของเขาเนี่ยคือถูกอย่าพูดว่าเป็นของเขาของมึงสองคนคิดมาแล้วบางทีก็ไม่ใช่คำตอบแรกด้วยมันเป็นคำตอบที่มึงคุยกันแล้วหลายทีแล้วมึงก็เอ้ยทับสติจริงใช่เลยปูอัดกล้ามเลือกอะไรมั้ยไอ้ไส้กรอกหยองพริกเผาเลือกปูอัดมาเนี่ยรสเนี่ยไส้กรอกหยองไก่หยองไส้กรอกหยองเป็นยังไงไส้กรอกหยองไส้กรอกหยองทั้งกล่องเลยนี่แหละนี่พี่วันตอนแรกกูคิดว่ามันผสมแล้วแบบไอ้กล่องกูคิดว่ากูหลอกมึงใช่ไหมกูคิดว่ามึงจะผสมมาแล้วมันก็แดกปูอัดไปหมดแล้วแล้วก็ให้มึงซื้อมาทำดีมันก็เธอต้องโทษมาได้คำถามที่หนึ่งก่อนเลยมามาได้คำถามที่หนึ่งก่อนเลยนี่ยืนคุมอะไรเนี่ยดูแชทเฉยโอเคโอเคคำถามที่หนึ่งสมมติว่าคุณมีแฟนเหมือนคุณผู้ชายนะว่าคุณมีแฟนก่อนคุณจูบเขาเนี่ย3วินาทีก่อนหน้านั้นมันจะมีช่วงห่วงหนึ่งที่คุณจะมองหน้ากันก่อนที่จะโผล่เขาไปจูบเนี่ยถามว่าตอนนั้นเนี่ยคุณมองจุดไหนของแฟนโอ้ว้าวมีช้อยบนหน้ามีช้อยตาบนหน้าใช่ไหมสามช้อยตาช้อยที่หนึ่งหน้าผากช้อยที่สองปากช้อยที่สามตาตากูตากูตาแน่นอนผมมีคนบอกติ่งหูเอาถ้ายากขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ยโอ้จูบทีต้องโอ้โหแวบข้างเลยเหรอครับผมกะใช้หูอยู่หรือเปล่าเนี่ยทวนอีกทีครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแฟนก่อนที่เราจูบแฟนเนี่ยจังหวะที่แบบว่าฮึดมองหน้ากันแล้วกำลังจะเข้าไปแล้วเนี่ยฮะโฟกัสเราอยู่ตรงไหนใช่ข้อแรกก็คือหน้าปากข้อที่สองก็คือริมฝีปากแล้วข้อที่สามก็คือดวงตาใช่ใช่ตาแล้วยังไงกูตานะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะตานะส่วนใหญ่น่าจะตาใช่ไหมใช่มันคือตาประสานตาเป็นไปได้ไงมวดโอ้โหมวดเถื่อนดีกว่าลบเรียบร้อยเลยไม่ดูข้างล่างเลยจ้องตายจ้องไปเหี้ยหายมาวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับของคุณผู้ชายนะครับอันนี้คือวัดความมั่นใจในตัวคุณด้วยสายตาที่เรามองเขาเนี่ยมันจะบ่งบอกความมั่นใจในตัวคุณคำตอบคนที่ตอบว่าหน้าผากคุณคนนี้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจต่ำมากเหมือนไม่กล้าสู้ตาดิหนึ่งก็เลยมองแบบผ่านๆไอ้เนี่ยมันมีด้วยหรอวะกำลังจะจุกกันแล้วมองแล้วผ่านไอ้บ้าแฟนมึงตัวเล็กกว่านี่เออแฟนตัวเล็กกว่าก็มองอย่างนี้นี่เออจะจุกเดียวกันไงแต่พอมันเหลือบไปมองหน้าผากมันก็ดูเหมือนตามต้องเจอใช่ป่ะมันคือตรรกะหลักการเดียวกันนี่นี่ว่าสคริปต์คนอ่านข่าวอะอันไหนวะเอาสคริปต์อะเอาคีย์การ์ดการกล้องเอาไว้วางไว้ข้างบนเลนอะมันจะได้เหมือนมองเลนไหมแต่จริงแล้วไม่ใช่หลบเลนลงไม่มั่นใจใช่มันคืออย่างนั้นมันก็คือหนึ่งเลยคือคุณไม่กล้าสู้ตาเพราะคุณกลัวว่าเหมือนคุณหน้าคุณจะแปลกหน้าคุณจะแบบดูเขินดูอะไรอย่างงี้คุณก็เลยพยายามหลบสายตาเพราะว่าการหลบสายตาคือการที่บอกว่าเราเป็นคนเขินใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งคนที่ตอบข้อหนึ่งเขาบอกส่วนใหญ่เป็นคนปากแห้งนะก็เหรอเป็นคนปากแห้งเอ้าเพราะว่าปกติเวลาคุณริมฝีปากเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมองตาเขาแล้วโอ้คุณจะต้องแบบอ๋อมันคืออินสติ้งนิดนึงอ่ะคล้ายๆกับโลกมองไฟมีเหมือนกันนะที่แบบเคยกูเคยคุยกับคนประเภทนี้ก็มีหลายคนในชีวิตกูนะที่แบบว่าเขาไอ้เหี้ยคือกินกระทำตั้งหลายทีเนี่ยคุยแล้วก็แบบแปะมึงนึกออกปะ
อ๋อมองบนใช่ใช่คือมันเป็นเหมือนกับเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ใช่การเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เขาเป็นธรรมชาติของเขากูเป็นแบบนั้นนะเวลาคุยกับใครกูจะไม่ค่อยอยากจะมาจ้องหน้ามันเพราะเวลาเขาเล่าฟังหรือเราพูดอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเรื่อยแล้วก็เบอร์อะไรเงี้ยแต่ตอนจูบก็อีกแบบเพราะฉะนั้นเราจะใส่อ่ะเราจะจูบว่าไม่ดูมันไม่เหมือนกันแต่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้มาคนที่ตอบข้อ2นะครับตอบว่ามองปากนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่ในตัวแต่คุณไม่บอกมันออกมาคุณไม่แสดงออกมาจริงๆแล้วคนเป็นคนมีความมั่นใจสูงแค่คุณพยายามจะทำตัวให้เหมือนคุณเป็นคนไม่มีความมั่นใจพอนึกออกเลยพอนึกออกจริงๆแล้วที่คุณมองปากเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรดึงดูดใช่ไหมมันคือพอยต์มันคือโกของคุณหนักที่คุณจะต้องเนี่ยจุดทุกมันจะจุกดูเป็นคนที่ตั้งใจเหมือนกันนะดูเป็นคนที่แน่แน่แน่ตั้งใจแล้วก็ไม่ผิดแน่นอนโฟกัสเข้ามาโฟกัสเข้ามาอะไรอย่างงี้ซึ่งเขาบอกว่าการมองปากเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าตั้งจุดพอยต์เอไปพอยต์บีอย่างเดียวมันคือการที่ว่าปากเราจะต้องสัมผัสกับสิ่งนี้เขาเลยต้องเช็คว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เหรอใช่มันจะมีตรงนั้นด้วยนะครับคนที่ตอบปากผมว่าอาจจะถูกอาจจะตรงกันอยู่บ้างนะครับส่วนคนที่สุดท้ายนะครับคนที่ตอบว่าลูกตาคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีความมั่นใจที่คุณไม่ได้เก็บเอาไว้ข้างในคุณเป็นคนที่ออกมาเป็นตัวตนของคุณนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่รักตัวเองคุณเป็นคนที่รักตัวเองใช่แล้วก็คุณเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้มันตรงกับตัวเองให้มันตรงกับความฝันตัวเองสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้สิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำวันนี้มันมาถึงแล้ว อะไรประมาณนั้นก็คือเป็นตัวเราเป็นตัวเราใช่รู้จักตัวเองอันนี้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองใช่คนที่ตอบว่าลูกตาข้อ3นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างคอมมอนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบข้อ3ใช่ไหมดูจากแชทแล้วเนี่ยแต่ว่าที่ว้าวนี่น่าจะเป็นคนตอบข้อ2เห็นแบบว้าวเว้ยตรงเป๊ะตรงมันเยอะเยอะใช่ไป3มาได้ไหมจ้องตาก่อนแล้วก็เหลือมืดอ๋ออันนั้นเขาเรียกจมูกไม่ใช่เขาจะจ้องตาก่อนบางทีบางทีมันเม็ดสีขาวข้างในมันเป็นขี้มูกบอกว่าจ้องตาก่อนแล้วไปจ้องตามันไม่มีจมูกจมูกอะไรทุกคนบอกตอบสองไปสามมันก็จมูกสองไปสามเออไม่ใช่ดิอะไรตาไปปากอะตั้งไงก็จมูกไงไม่มีจมูกอยู่ตรงกลางหรอหรือมีอะไรตรงกลางไอ้ตรงนั้นก็ไปสนใจก็จ้องตาก่อนแล้วปึ๊บแล้วแป๊บเดียวก็จ้องตาแค่นึงแล้วก็ใส่เลยอ่ะหนวดเนี่ยติดหนวดอีกจูบกับหมาเลยพูดถึงเรื่องนี้จูบกับน้องหมาใช่ไหมติดหนวดเนี่ยมาอีกข้อหนึ่งแล้วกันอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้น่าจะสนุกกันอยู่สมมุติว่าคุณเนี่ยคุณผู้ชายนะครับจะซื้อเคสโทรศัพท์มือถือคุณไปที่ร้านคุณจะเลือกเคสประเภทไหนจาก4ข้อนี้ว้าวทำไมซื้อมาหมดทุกแบบแล้วแน่เลยคุณอาจารย์4ข้อนี้1คนที่ตอบข้อ1เคสธรรมดาซิมเปิลพลาสติกอ่ะเหมือนผมยกตัวอย่างเลยเหมือนก็คือพลาสติกใสๆในเจนเนอร์นี้ก็คือบางใสหรือบางทีบางแล้วมีสีนิดนึงแต่จะไม่ได้แบบว่ามาท่ายากแบบมีลายแท็กติคอลมีหนังมีอะไรที่เข้าขายไหมเข้าขายข้อแรกอันนี้คือข้อหนึ่งข้อนี้ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งข้อที่คุณเลือกมากที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกันข้อสองอันที่มันมีลายตัวการ์ตูนหรือคาแรคเตอร์ที่คุณชอบเช่นแปะแบบเฮ้ยแปะชอบคลาวเงี้ยแล้วไปเจอคลาวพอดีลายตัวการ์ตูนหรือลายแอนิเมชันหรืออะไรก็ตามที่คุณชอบอยู่หลังโทรศัพท์อันนี้คือข้อ2ข้อ3โทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้มาเคสโทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้มากกว่าคำว่าเคสก็แบบว่ามีแบบฟังก์ชันหน่อยก็คือเปิดมาได้เอาไว้วางหรือแบบดึงเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ดูดส้วมอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกออกมาดูดออกมามีหัวนิ้วหรือแบบพวกหมุนเลนอะไรแบบนี้มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ก็แบบฝาเปิด
ฝาเปิดแล้วเป็นสมุดเป็นที่เก็บบัตรอะไรเงี้ยเป็นการ์ดโฮลเดอร์เก็บไอ้พวกไอ้เครดิตการ์ดเอาไว้แบบโอเคเข้ารถไฟปิ๊ด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 นึกออกใช่ functional case 4 stylishสไตลิชคืออะไรที่มันอะไรก็ตามที่มันฉูดฉาดมีสไตล์แฟชั่นเมทัลลิกขอบอย่างเดียวเปื่อยๆ อะไรพวกนี้จะนับว่าสไตลิชหมดอ่าฮะกูหนึ่งแน่นอนเลยไม่ต้องคิดผมก็น่าจะหนึ่งกูชอบเนี่ยดำๆอย่างเดียวเลยชอบสีดำแล้วลีดอ่ะหนึ่งอันนั้นยกเป็นกรณีพิเศษ อันนั้นกรณีพิเศษ ลีดอยู่เหนือทุกเหตุผลว่ะเอาแบบเอาความสะใจไม่เหมือนของมึงอ่ะนับเป็นสไตลิสลายแคลกเว้ยเพื่อนของกูลายอะไรลายแคลกไม่ก็ลายแบบทำหล่นลายแคลกเคียร์ไม่ชอบอ่ะแต่ถ้าต้องเลือกอ่ะคือของกูเนี่ยมันจะตอบยากหน่อยเวลาที่เพิ่งซื้อมือถือใหม่เนี่ยกูจะเลือกข้อหนึ่งเพราะว่ากูเห่อกับดีไซน์มันกูจะอยากเห็นมันกูจะใช้บางๆ อยากแบบเหมือนเปลือยอ่ะ naked case อ่ะเออแต่ว่าผ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายก็กูก็มาจบสไตล์สไตล์ใช่ไหมเป็นคนบอกก็พวกทีมบอลเนาะทีมบอลก็น่าจะอยู่ข้อสองว่าไอคอนิกโลโก้โลโก้ไอคอนอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ใช่ครับมันคือข้อสองแต่สองแจ้งสองสามคือไอ้ฟังก์ชันใช่ฟังก์ชันแนลฟังก์ชันแนลเคสต่างๆเลยเคสที่มีแบตเตอรี่แบงก็นับเป็นฟังก์ชันแนลเคสใช่ไม่น่าจะสองอะคาแรคเตอร์สมมติว่ามีไม่ต้องเป็นคาแรคเตอร์อย่างเดียวก็ได้สมมติว่าเป็นรูปดวงจันทร์อย่างงี้สมมตินะเป็นซิมโบลิกอะไรสักอย่างเพราะว่าเคสก่อนหน้านี้ของไหนมันเป็นไอตัวปกแตกออกมาที่เป็นรูปดวงจันทร์ที่ดูซ่วมอ่ะใช่ที่ดูซ่วมเป็นรูปดวงจันทร์ก็เลยไม่รู้ไงว่าจะต้อง2หรือ3ถ้าอย่างนั้นซื้อนั่นแหละดวงจันทร์หรือซื้อพอปอไปล่ะดวงจันทร์ถ้าดวงจันทร์2โอเคน่าจะเคลียร์นะน่าจะเคลียร์นะเคลียร์นะมา2วัตถุประสงค์ของคำถามนี้เขาจะวัดความเป็นลุคหรือความเป็นลับในตัวคุณว้าววัดได้จากการเลือกเคสคนที่ตอบข้อที่1รวมน่าจะพี่แปะกับตั้งง่าเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นคนลุกหน่อยๆแบบถือว่าในแนวลุกแต่ลุกหน่อยๆก็คือมีเชิงสมมติว่ามันคือด้าน0กับด้าน10แล้วกันนะ5นี่คือตรงกลางนะ10นี่คือลุก0คือลับนะสมมติอย่างนี้นะฝั่งนี้ก็คือลุกหน่อยๆก็คือประมาณ6หรือ7ใช่มีเชิงมีเชิงเอสสลับลับก็พร้อมแต่ถ้าลุกเลยพี่ถนัดได้หมดเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงแล้วก็จะมีความเป็นเทอริทอรี่ของตัวเองอยู่ในตัวคุณก็คือดูตรงดีนะเทอริทอรี่นี่คืออะไรมึงสองคนพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวอ่านไปขับไปโดนใจคุณจะไม่เล่าเรื่องความรู้สึกคุณจริงๆให้ใครฟังยกเว้นคุณคนที่คุณมั่นใจส่วนใหญ่แล้วคุณจะใส่หน้ากากเพื่อที่จะปกปิดความเป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงไม่ให้อักให้ใครรู้เพราะกลัวว่าสังคมจะรับคุณไม่ได้ถอดหน้ากากครับครับไอ้กูไม่ได้ช่วยสิงโตใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วคุณจะมี little devilเราใช้คำว่า little devil เหมือนที่มันปุ๊บขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะมีความ little devil อยู่นิดหน่อยๆที่จะให้คุณแบบเฮ้ยนี่ดีกว่าอะไรงี้อยู่นิดหนึ่งอันนี้คือคนที่ตอบข้อที่หนึ่งคนที่ตอบข้อที่สองคาแรคเตอร์ดีไซน์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้นี่เรียกได้ว่าคุณนี่ก็ตอบข้อสองฝ่ายลับ 100% ครับโอ้โหครับโอ้โหเดี๋ยวญี่ปุ่นร้อยเปอร์เลยนะแป้นใจยังไงญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโดเอ็มเลยครับโอ้โหโดเอ็มเลยนะโดเอ็มเลยครับเดอะเอ็มเจงเดอะเอ็มเจงโดเอ็มเลยครับญี่ปุ่นมาโชจริงๆครับเรียกเรียวมาโชนะครับก็คือคุณเนี่ยพยายามจะปกปิดส่วนเดลิเคท
จะเดลิเคทคือจุดอ่อนนะส่วนที่เดลิเคทของคุณเนี่ยด้วยความที่คุณจะเอาอะไรมาปกปิดโดยที่นี้ไอสิ่งที่ปกปิดคือของน่ารักต่างๆอันนี้คือรวมถึงแบบว่าสไตล์การกินคาแรคเตอร์ต่างๆอะไรที่อะไรที่มันเป็นไอคอนิกครับอะไรที่มันเป็นไอคอนิกแล้วเวลาคุณรู้สึกว่าคุณชอบสิ่งนี้คุณจะดูปกปิดตัวเองได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเกาะกำบังชิ้นหนึ่งไอคอนิกเนี่ยมันจะมาปกบดบังตัวเรายกตัวอย่างเช่นคุณมีไอคอนิกอันนี้คือไอคอนิกที่ทุกคนรักคนนี้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรักคุณชอบแบทแมนคือสิ่งที่ทุกคนชอบสมมติคุณชอบแบทแมนเท่ากับว่าคนอื่นมาเห็นเฮ้ยแบทแมนก็ถือว่ามีหลักการนะไม่ได้แบบยกมาท่องๆแต่คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆมันไม่ได้ผิดอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันผิดข้อมันคือสไตล์ทั้งหมดเลยข้อแรกมันก็สไตล์นึงข้อ2ก็สไตล์นึงใช่มันไม่ได้ผิดอะไรจริงไม่ต้องไม่ใช่เคสไงไม่มีข้อนี้ใช่ต้องแล้วเขาบอกว่าด้วยนิสัยคุณแล้วเนี่ยคุณจะชอบเวลาคุณถูกแกล้งโอ้โหไปถือว่ายิ้มถามจริงๆมันมีไอ้ใครที่ไหนมันชอบแกล้งเนี่ยตุ้งเก็บอยู่มันควรไม่ถามไอ้พวกเหี้ยที่ขยันแกล้งเนี่ยเป็นคนพันไหนอยู่ที่ใจลึกๆอยู่ที่ใจลึกๆเอาหน่ะสักวันมึงก็ค้นพบตัวเองให้เวลาหน่อยมึงอาจจะเป็นตัวเราเว้ยแต่ว่ามึงยังไม่ใช่ตัวเจงใช่ให้เวลาหน่อยมาต่อไปข้อที่3ฟังก์ชันเน้นฟังก์ชันอันนี้ก็คุณจะไปในฝั่งลับแบบครึ่งหนึ่งครึ่งทางฝั่งลับประมาณ2ประมาณ3ถ้าโดยหลักการข้อแรกก็คือแป๊บนึงนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ด้วยความที่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะออกแนวเนิร์ดๆนิดนึงดูขยันดูขันแข็งดูมีจิตมุ่งมั่นดูอะไรพวกนี้หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีใครมากระต๊อกใจคุณเนี่ยใจคุณมันจะเสียวเป๋วเหมือนเปลือกไข่เรียกว่าเป๋วนี่คือหมายถึงคือแค่เคาะๆมันก็แตกแพร่แพร่ออกมาคือเบรกเหรอก็ไม่ได้เชิงแบบเบรกออกมาโดยหมายถึงว่าตัวตนความอ่อนหวานของคุณมันจะออกมาก็เท่ากับว่าคือคุณก็คือจริงๆแล้วก็คือฝ่ายลับเท่านั้นเองเวลามีเหมือนกับมีใครมาพูดจิ๊กจึ๊กนิดนึงก็จะโอ้อะไรเงี้ยดีต่อใจอะไรอย่างนี้อะไรโดน penetrate ได้ง่ายโดนเจาะเกาะโดนเจาะเกาะได้ง่ายใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาเรียกว่ามีคนพวกนี้จะมีความลับเยอะจะมีความลับเยอะด้วยความยูทิลิตี้ของมือถือ มือถือมันมีฟังก์ชันเยอะอยู่แล้วคุณจะยิ่งเสริมฟังก์ชันเหมือนกับคุณสร้างโฟลเดอร์เพิ่มลงไปในคอมของคุณเอออะไรประมาณนี้มันก็ดูรีเลทไม่มากก็น้อยนะวะเจ๋งดีเจ๋งดีใช่ครับประมาณนี้ส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่ารุกแบบ 100% โอ้โหบังใครอะเพื่อนอันนี้คือลุกแบบขั้นสุดยอดนะครับคนที่ตอบข้อสุดท้ายคือสายแฟชั่นสายสไตล์สีฉูดฉาด อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่อีโก้สูงมากคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและไม่ต้องการให้ใครรู้จุดอ่อนของคุณคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาโกรธแล้วคุณจะไม่ออกสีหน้าแต่จริงๆแล้วข้างในคุณโกรธแบบโกรธมากๆแต่คุณก็แค่เรียกว่า killing laugh แต่จริงๆแล้วโกรธมากๆซึ่งเขาบอกว่ามีความเป็นนี่ๆๆอันนี้จริงๆนะอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะเขาบอกมีความเป็นมิตรสูงมากมีความเป็นมิตรสูงมากคนที่สนิทกับตัวเองเนี่ยเขาจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็จะช่วยเหลือใครที่สนิทกับตัวเองเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วแต่ยิ่งกูตรงอ่ะยิ่งกูตรงกูยิ่งแบบเชื่อเพื่อนกูเป็นคนนี้เขาไม่ชอบแต่ก็ตรงเพื่อนเมื่อกี้กูได้ยินเลยอันนี้ไม่ได้โม้นะครับพูดจริงๆนะครับก่อ
ช่คือข้อนี้มันกระแทกใจอีตรงกล้าใช่รู้มันบอกเนี่ยข้อนี้ไม่ได้โม้เลยนี่พูดแบบไม่เชื่อผมก็มาดูอ่ะดูได้เลยดูแปลไม่ออกเลยเออวะนั่นแหละครับนั่นแหละครับตรงมากตรงน้อยแล้วแต่ทุกท่านสนุกจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่อย่างเจ๋งอย่างเงี้ยคือกูก็พูดได้แต่ปากว่าไอ้เจ๋งอ่ะแม่งไม่อยู่ในนี้เพราะไอ้เจ๋งแม่งเป็นคนไม่ใช้มันดูเป็นคนไม่ใช้มากกว่าคนเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งอันนี้กูเชื่อเว้ยเดี๋ยวกูไปหาตอบมาให้ใช่ว่าไอ้เป็นยังไงเพราะอันที่หนึ่งเดี๋ยวพูดหน้าบอกไหมเพราะตอนนี้มันมีนี่ไงพี่จอดไอ้พี่จอดมันมีเขาเรียกว่ามันมี M กับ S มาโชหรือซาดิสถ้ามันไม่มีเลยแสดงว่าต้องเป็นซึนเดเลตายได้ซึนเดเลมึงพูดตรงมึงพูดความจริงอีกแล้วไหมเนี่ยจริงแล้วเปล่ามึงไข่ได้ใช่ไหมมึงไงแล้วข้อมึงไข่ซึนเดเลคือปากร้ายแต่ใจดีปากร้ายแต่ดีปากร้ายแต่ใจดีก็ปากไปก่อนเลยร้ายไปก่อนซึนไปก่อนกูรู้ว่าเพื่อนกูไม่ใช้กล่องมือถือถ้าใช้ก็อาจจะใช้วันพีชหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่ที่กูรู้มันชอบให้โดนแกล้งอันนี้กูมั่นใจ อันนี้กูค่อนข้างมั่นใจลึกๆมันมีความสุขอยู่มากกูสังเกตได้ทุกครั้งที่กูล้อมันเรื่องไอ้เจงเป็นดีลเลอร์สั่งข้าวเนี่ยน้องมันผิดอ่ะทำโวยวายเวลามันโวยวายมันจะย่อตัวลงกูเห็นรอยปากยิ้มที่มันเสียขึ้นตอนที่มันเสียหน้าลงคือแบบไม่ว่าจะพูดอะไรก็คือเป็นผู้ซึ้งโอ้โหออกไปก็บอกว่าชอบไปจริงๆชอบไม่แกชอบเลยมึงลิ้นกันแล้วแหวนชอบให้คนอื่นชอบกับพ่อมึงเหรอเดี๋ยวแล้วก็จะได้ด่าต่อท้ายให้คนอื่นแบบไม่ฮามีความสุขมึงจะเป็นพูดอะไรก็ไม่ออกหรอกมึงจะเป็นคนรักคนรอบข้างมึงเป็นคนชอบให้คนรอบข้างมีความสุขก็จะเป็นคนอื่นนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับสนุกสนานสนุกสนานมันมีแม่ลูกคู่หนึ่งมีแม่ลูกคู่หนึ่งลูกเป็นลูกชายลูกชายนะครับแล้วก็แม่ก็เป็นแม่วัยประมาณ30ปลายๆ40ต้นๆแล้วด้วยความที่แม่เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง working lady เลยก็คือเป็นแม่ที่แบบทำแต่งงานเยอะงานยุ่งแล้วก็เป็นอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะสูงก็เลยจะต้องไปหลายที่ไปต่างจังหวัดหลายที่แล้วก็ต้องไปค้างคืนในต่างจังหวัดบ่อยครั้งลูกชายด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในวัยประมาณ10ต้นๆก็จะมีคือโอเค10ต้นๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบวัยใกล้เขาเรียกว่าใกล้วัยรุ่นใกล้วัยรุ่นแต่ก็จะมีความติดแม่เพราะว่านานๆเดี๋ยวแม่จะกลับมาบ้านตัวเองมีฐานะก็บ้านจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่เวลาแม่ไปทำงานเนี่ยแม่ก็อาจจะฝากเรียกว่าฝากแม่บ้านมาทำความสะอาดความสะอาดแต่ส่วนลูกตัวเองก็คืออยู่ของลูกตัวเองก็คือไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนไม่ได้ไปทำอะไรนั่งหงอยๆเล่นเกมอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแม่เขากลับมาก็จะแฮปปี้เดินไปไหนเดินตามแม่ตลอดทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งแม่เขาก็กลับมาเปิดประตูแกล้งก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยลูกได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านก็วิ่งดีใจแบบแม่กลับมาแล้ววิ่งตุ๊กๆๆๆๆลงมาแม่ก็บอกกลับมาแล้วจ้าว่าอ๋อแม่กลับมาแล้วเหรอก็เดินตามต้อยต้อยต้อยแม่ไปเก็บของแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อในบ้านก็เดินตามต้อยต้อยต้อยไปแม่เช็ดผ้าทำความสะอาดเดินไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแปลกเว้ยลูกรู้สึกว่าแปลกๆเพราะว่าทำไมวันนี้แม่ไม่ค่อยคุยกับเราเลยวะหรืออาจจะเป็นเพราะแม่เหนื่อยก็เลยพยายามจะอ้อนแม่บอกว่าแม่อยากกินไข่ดาวต้องทำทอดไข่ดาวให้กินหน่อยโอเคอยากกินไข่ดาวใช่ไหมลูกได้เดี๋ยวแม่ทำให้แม่ก็เดินไปที่ห้องครัวแล้วแม่ก็หยุดอยู่หน้าห้องครัวแล้วก็ยืนมองจ้องอะไรสักอย่างหนึ่งลูกก็ถามว่าแม่ทำอะไรอ่ะแม่หาน้ำมันไม่เจอลูกก็เปิดเอานี่ไงแม่มันก็อยู่ตรงนี้ไงอ๋ออ๋อโอเคสงสัยแม่หลงลืมก็หยิบน้ำมันมาทอด
เด็กก็นั่งที่โต๊ะรอกินไปแล้วก็แม่ก็เอาไข่มาเสิร์ฟก็ตัดไข่แข็งไข่แดงไม่เยิ้มด้วยความที่ลูกเขาเป็นคนที่ชอบให้ไข่แดงมันเยิ้มๆอ่ะนะเขาก็แบบว่าเฮ้ยปกติแม่ทำไข่ให้ลูกกินเนี่ยมันจะมาแบบแม่จะรู้ว่าลูกแม่จะรู้ว่าลูกชอบอันไหนแล้วจะมาอันเนี้ยแล้วอันนี้คือเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนมันแปลกๆไปก็เลยถามแม่เป็นไรหรือเปล่าแม่อันนี้ทำไมไข่แดงมันไม่เยิ้มแม่บอกเอ้าลูกชอบกินไข่แดงเยิ้มเหรอถามกันมาอย่างนี้ด้วยก็คือเหมือนแบบแม่เป็นคนละคนไปเลยใช่ก็เลยแม่เหนื่อยไหมแม่ไปนอนก่อนไหมนอนกลางวันกันก็ได้ไปนอนกลางวันดีกว่าเนาะลูกก็เลยพาแม่ไปนอนแล้วก็นอนกันที่เตียงสองคนก็หลับปุ้ยไปลูกก็ตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งข้างนอกก็เริ่มเป็นแดดส้มๆแล้วคือเหมือนกับหลับไปตั้งแต่ช่วงบ่ายอันนี้ก็เย็นๆแล้วตื่นขึ้นมาเอ้าแม่หายไปไหนมองทางซ้ายก็เห็นว่าไอ้ตรงที่นอนแม่มันมีขนแบบขนอะไรก็ไม่รู้เต็มเตียงเลยวะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี่ขนอะไรวะมันดูเหมือนมันไม่ใช่ผมคนไม่ใช่ขนที่มาจากคนอ่ะก็เลยผีแล้วก็เดินลงไปแล้วก็เห็นเดินลงไปหลังบ้านเห็นว่าแม่เนี่ยกำลังหันหลังแล้วก็กำลังขุดดินอยู่ขุดอยู่นั่นแหละแม่ทำไรอ่ะแม่ตื่นทำไมแม่ไม่มาแม่ก็ยังขุดเดินไปแม่ก็ยังขุดแม่ขุดอยู่ไม่สนใจอะไรเลยก็เลยเขาเดินไปแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็มองไปอย่างนั้นแล้วก็เห็นว่าแม่ไม่ใช่แม่แต่งตัวเหมือนแม่แต่ผมอะยาวตาโตอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นขีดเดี๋ยว มีหนวดมีขนตรงหน้าคือแบบเป็นหน้าเหมือนสัตว์คือมันไม่ค่อยเหมือนคนละหน้าเหมือนสัตว์หน้าเหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็ขุดดินอยู่เงี้ยแม่เป็นไรเนี่ยแม่ก็ขุดดินอยู่เงี้ยลูกก็แบบเฮี้ยแบบตะโกนเลยแล้วก็วิ่งไปหน้าบ้านแล้วแม่ก็เปิดประตูแกรกออกมากลับมาแล้วจ้าลูกเป็นไรอ่ะทำไมลูกดูตื่นกลัวแม่ขนาดนี้นี่ใช่แม่จริงๆใช่ไหมครับเออใช่สิก็แม่เพิ่งกลับมาโทษทีแม่กลับมาช้าวันนี้พอดีมีธุระนิดหน่อยเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นแม่อยู่ที่สวนอะไรลูกฝันไปหรือเปล่าละเมอไปหรือเปล่าโทษทีนะพอดีแม่กลับช้านิดนึงพอดีมันอุบัติเหตุนิดหน่อยไอผมแม่พูดมันลอยๆเงี้ยลูกมันก็เก็บไอ้ตรงนี้มาเอะใจแล้วว่าอุบัติเหตุนิดหน่อยคืออะไรแม่ก็ถามไปแม่ก็ตอบมาว่าพอดีขากลับอ่ะแม่ขับรถตรงทางด่วนนี่แหละแล้วก็พอจะถึงบ้านขับมาด้วยความเร็วไงมาลงใกล้หน้าบ้านปั๊บเห็นแมวตัดหน้ารถได้เหยียบแมวเขาเต็มๆเลยทีนี้พอรู้สึกว่าตัวเองเหยียบแมวปั๊บไปแล้วเนี่ยก็เลยเปิดออกมาหาศพเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาศพยังไงก็หาไม่เจอก็เลยเรียกคนแถวนั้นก็มาดูก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยช้านิดนึงลูกก็ลูกเล่าทั้งหมดทุกอย่างให้ฟังก็แบบอังคันไหนลองไปดูหลุมที่ตัวเองขุดที่มันขุดเอาไว้ก็ยังมีหลุมที่ขุดเอาไว้นะแล้วก็เห็นว่าขนน่ะมันมีขนอยู่ข้างในมันมีขนแบบขนเป็นสีนะน่าจะคล้ายๆขนสัตว์เนี่ยแหละมันก็เฮ้ยน่ากลัวว่ะแบบขนก็ลุกแล้วก็กบพอขึ้นไปดูบนเตียงจะชี้บนเตียงให้แม่ดูว่าเนี่ยแม่มันนอนตรงเนี้ยไอ้ขนตรงนั้นแม่งหายไปหมดเลยเรื่องก็ประมาณนี้ครับแปลกเป็นเรื่องแปลกแปลกจะว่าเป็น
เรื่องผีก็ดูเป็นผีอีกแบบหนึ่งเนอะใช่จะว่าเป็นเรื่องความเชื่อก็ดูเป็นความเชื่อที่เราไม่ค่อยคุ้นชินไม่ชินอยู่บนหลักเหตุและผลที่เราไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยคือวิญญาณของแมวมันฟลึบกลับเข้ามาในแม่แล้วเกิดเป็นอีกร่างแม่หรืออะไรแล้วคือมันดูแปลกไปซะหมดทุกอย่างเอาคิดเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นอย่างนี้คือเขาใช้คำว่าแมวกันนะแล้วก็มาพอมานั่งนึกทบทวนดูดีๆอาจจะเป็นแมวญี่ปุ่นก็ได้แมวญี่ปุ่นก็คือทานุกิที่เขาจะมีความเชื่อว่าทานุกิเนี่ยแปลงร่างเป็นคนได้อะไรประมาณนี้ก็ได้อาจจะเป็นประมาณนั้นเมื่อกี้ก็เห็นมีคนเดาอยู่ว่าแบบทานุกิหรือเปล่าทานุกิใช่แมวทานุกิผมนึกว่าทานุกิพูดและคูณอ่ะมันก็เจนเร่ใกล้ๆกันนั่นแหละก็ถ้าเกิดใครมีเรื่องอยากจะพิมพ์มาหาเรานะครับก็ isb.wednesday@gmail.com ครับมีจุดด้วยนะครับผมแล้วก็ reference มาให้เราสักนิดนึงครับว่าเอ้ยเรื่องนี้ท่านได้แต่ไรมาถ้าไม่เจอมาอยากลองฟังในแบบพวกเราหรือว่าอาม่าอากงเล่าให้ฟังผมเจอเองผมไม่ได้เจอผมไปกับเพื่อนผมเพื่อนผมเจออะไรก็ reference ให้เราสักนิดนึงจะได้เล่าอย่างถูกต้องนะครับผมครับก็สุดท้ายย้ำกันอีกทีว่าคืนพุทธเพื่อห่มครับเป็นรายการที่นำเอาเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติสยองขวัญลี้ลับบางทีก็เป็นโรคจิตครับไม่ต้องเป็นผีก็ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนะครับเรานำมาเล่าเป็น entertainment เท่านั้นใช่แล้วครับแต่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นวิจารณญาณส่วนตัวในการรับชมด้วยนะครับเท่านี้ขอบคุณมากมายครับผมรับชมเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าลาฟันนี่ลาตีสวัสดิ์กู๊ดไนท์สลิปไทต์แต่เล่นแต่เป็นปักใบครับบายSleepers! Premium's the Twitch Rupsup!